ด้านงานด้านฐานข้อมูลด้าน BI อะไรประมาณนี้ครับงานแผนนี้ฝากแล้วกันครับ
แล้วก็เขียนบทความบ้างนะครับเดี๋ยวในเซสชั่นนี้ผมจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลยนะแต่ถ้าใครมีถามถามได้ตลอดนะครับสบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกเซสชั่นหนึ่งก็จะเป็นคุยนะครับคุยนะครับโอเคตอนแรกจะไปคุยเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เฉลยแล้วนะ A11Y ตกลงย่อมจากอะไรครับ Accessibility ประโยคนี้เลยนะ11ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในตรงกลางนะครับว่า11คือประมาณนี้มันคือคำย่อนะดังนั้นคำว่า Hashtag A11Y ก็คือ Accessibility นะครับว่าง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาคุยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนมีใครที่รู้จักคำว่า Web Accessibility มาก่อนบ้างแต่ยกไม่เห็นนะบ้างโอเคได้นะครับก็อันดับแรกก่อนนะครับคือเรื่องของ Web Accessibility นะที่มันย้อนไปถึงเขาเรียกอะไรปรัชญาของการพัฒนาเว็บไซต์นะครับนะซึ่งทิฟฟานีซึ่งเป็นเจ้าพ่อด้าน HTML นะเขาก็กำหนดมาที่เป้าหมายของ HTML เขาก็อยากให้เฮ้ยทำเว็บเนี่ยให้มันเขาเรียกว่า universal นะครับหรือว่าสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนโดยไม่มีอุปสรรคนะครับนะดังนั้น web accessibility นะครับถ้าบางคนเจอคำว่า accessibility ที่จริงมันก็อาจจะหมายถึงเรื่องของ disability ความอาจจะเป็นความพิการความบกพร่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายของเว็บคือเฮ้ยเข้าถึงได้ทุกๆคนนะครับเข้าถึงได้ทุกๆคนนะครับอันนี้ทีมบัลลีกล่าวไว้นะโอเคว่าโอเคการเข้าถึงแบบเขาเรียกว่าอะไร no barrier นะก็คือเข้าถึงแบบไม่มีอุปสรรคนะครับอันนี้คือไฮไลท์จุดสำคัญนะครับโอเคซึ่งดังนั้น power ของเว็บนะครับก็คือเรื่อง universal นะครับเรื่องของการเข้าถึงได้จากทุกคนนะครับและนี่ผมจะบอกเลยเฮ้ยเว็บไซต์อันนี้คุยแบบเว็บไซต์ทั่วๆไปนะครับนะอันนี้บอกเลยว่าการเข้าถึงอาจจะไม่เยอะนะไม่เยอะหมายถึงว่าเว็บไซต์ที่เข้าถึงแบบ 100% นะเฮ้ยเขาได้ออกแบบมาเพื่อการเข้าถึงนะครับเฮ้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้น 90% ที่น้อยกว่านั้นเองเดี๋ยวผมมีตัวเลขให้ดูจากผลการทดสอบเว็บไซต์ภาครัฐต่างๆนะครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงท่านใดที่ต้องพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภาครัฐบ้างในยุคนี้ครับต้องเฮ้ยบริษัทเราทำงานภาครัฐบ้างไม่ค่อยเอกชนใช่ไหมโอเคนะครับดังนั้นโอเคทั้งไม่ว่าจะภาคอะไรก็แล้วแต่นะโอเคมันคือเว็บไซต์ของประเทศไทยนะซึ่งเดี๋ยวพามาคุยว่าเอ๊ะทำไมเข้าไม่ถึงนะครับและอารมณ์ของการเข้าไม่ถึงเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวจะมีในคะแนนบอกว่าเฮ้ยคนตาบอดเข้าเว็บไซต์ได้ไหมทุกคนนึกภาพคนตาบอดเข้าเว็บไซต์ได้ไหมคิดว่าได้ไหมเขาใช้งานยังไงโทรศัพท์พิมพ์ใช้เมาส์ไหมคนตาบอดไหมใช้เมาส์ไหมใช้นะโอเคเดี๋ยวพอวินเขาจะสาธิตให้ดูนะว่าการใช้คีย์บอร์ดขั้นเทพเป็นยังไงนะมาดูเลยครับงั้น accessibility นะครับก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเว็บแบบไม่มีอุปสรรคนะครับว่าให้สามารถเข้าถึงได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงทุกส่วนประกอบของเว็บไซต์ได้อย่าง 100% นะครับซึ่ง 100% เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพามารู้จักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซสชั่นที่บางอันที่อาจจะเป็นเชิงเทคนิคลงมานะครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงต้นแมท developer ต้องอินก่อนถ้าไม่อินเนี่ยมันจะไม่เก็ตเลยเฮ้ยฉันพัฒนาเว็บก็เฮ้ยเว็บมันก็สวยนี่หว่าแต่ทำไมมันต้องมาคุยวันนี้ด้วยนะครับซึ่งผมบอกว่าเฮ้ย 90% ของเว็บคนในประเทศไทยแล้วนะเข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นเฮ้ยแล้วฉันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้บอกเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่รู้จักเรื่องอันนี้นะครับทุกคนฟีลลิ่งเลยนะครับนึกภาพนะครับถ้าสมมติว่าผมเป็นคนตาบอดหลับตาเข้าเว็บสิ่งที่ผมจะเข้าถึงยากได้แก่อะไรครับเข้าถึงหมายถึงว่าฉันจะไปรู้จากส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้แน่อะไรที่เราไม่รู้อาจจะเข้าไม่ถึงเข้าลำบากเช่นหลับตาแล้วถ้าเป็นข้อความมันอาจจะพอได้นะพวกมันจะมีพวกเทคโนโลยีพวกสกิลลิเตอร์ในการอ่านแต่ถ้ามันไม่ใช่ข้อความนะครับเช่นอะไรที่ไม่ใช่ข้อความที่มันอยู่ในเว็บรูปภาพทุกคนคิดว่าเฮ้ยมีรูปภาพนี้อยู่บนโทรศัพท์เรามันจะอ่านออกมาหรือเปล่ารูปเด็กกำลังยิ้มชู2นิ้วอย่างเงี้ยมันจะบอกไหมมันคงไม่เก่งขนาดนั้นแน่นะครับดังนั้นโอเคคนตาบอดเข้าถึงข้อมูลประเภทภาพไม่ได้โอเคก็เท
ินตนาการต่อครับเดี๋ยวเราอินกับผมนะโอเคอันที่สองครับคนถ้าสมมติเขามีความบกพร่องทางการได้ยินสิ่งที่เขาเข้าเว็บแล้วเขาจะเจอปัญหาคือลองยกตัวอย่างคอนเทนต์เช่นวิดีโอเห็นป่ะคืออารมณ์ประมาณเหมือนเรามองวิดีโอไกลๆที่เราไม่ได้ยินนะครับอารมณ์นั้นเลยนะแต่ว่าถ้าคนหูหนวกเขาก็จะเห็นสิ่งที่คนหูหนวกเขาจะรู้ก็คือยิ้มรู้นะเขาจะมีเทคนิคของเขานะเช่นเทคนิคการอ่านปากซึ่งโอ้โหก็ยากเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าโอเคคนหูหนวกแน่นอนคอนเทนต์เรื่องเสียงแต่นั้นถ้าเราทำเว็บแล้วเฮ้ยวิดีโอเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยให้เขามีถึงครับเป็นต้นนะโอเคนะครับแล้วก็ในอนาคตครับลูกไม่ว่าเราจะเป็น developer นะครับกลุ่มคนที่จะมาใช้เว็บคนไทยแนะนำเราเล่นผู้สูงอายุเยอะขึ้นผู้สูงอายุสิ่งที่เขาเริ่มจะบกพร่องก็คือเรื่องอะไรนะสายตานะครับดังนั้นเป็นลิงก์ครับก่อนว่าเฮ้ยถ้าผู้สูงอายุเข้าเว็บอะไรที่เขามันสร้างความลำบากให้เขาบ้างเช่นอะไรครับขนาดตัวสอนเฮ้ยทำไมสร้างตัวเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะครับหรือว่าสีอารมณ์ประมาณไหนที่รู้สึกมันเข้าลำบากเลยกันสีเช่นมันอะไรเนี่ยมันคอนทราสต์มันน้อยอะไรประมาณนี้มันก็เข้าไม่ค่อยถึงนะครับดังนั้นอารมณ์ของผู้สูงอายุกับผู้พิการทางสายตาผู้พิการเลือนลางแบบเวอร์ชันเลือนลางนะครับมันจะใกล้ๆกันนะดังนั้นทุกคนต้องอินนะนั่นอาจจะลูกค้าที่เข้ามาเว็บไซต์เราแล้วซื้อของอลังการงานสร้างก็เป็นไปได้ถูกป่ะเราคงไม่ได้อยากให้เขาเข้าเว็บไซต์เราไม่ได้นี่ก็อะไรครับนะโอเคคนตาบอดใช้เมาส์หรือเปล่าถ้าใช้เมาส์อาจจะเล็งไม่ถูกอะไรนี้นะครับดังนั้นเขาไม่ใช้เมาส์ดังนั้นเดี๋ยวในคอนเซ็ปต์ accessibility คีย์บอร์ดเป็นเรื่องสำคัญทุกส่วนประกอบของเว็บไซต์ต้องเข้าถึงได้ด้วยคีย์บอร์ดเท่านั้นถ้าหากว่าเดี๋ยวทุกคนคือต้องกลับไปลองไงทุกคนสามารถไปเทคบ็อกช่องนี้โดยใช้คีย์บอร์ดแทบใช้เมาส์แพดเลยหลับตาจะไปกดอีกตรงปุ่มตรงนั้นทุกคนกดได้ป่ะถ้ากดได้เฮ้ย access ป่ะแต่ถ้ากดไม่ได้ไปไม่ถึงหลายเว็บแน่นก่อนผมเคยหลายเว็บมากเลยบางทีมันก็เวียนเทียนอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างมาไม่ได้ถ้าไม่ใช้เมาส์นะมาไม่ได้ไม่รู้ทุกคนเคยบางทีเราไม่เคยลองไงแต่ถ้าเราไปลองเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยฉันกดนะเช่นกดทับรัวๆหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันมาไม่ถึงนะครับเป็นต้นโอเคเรื่องของเบราว์เซอร์ก็อาจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่มันสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวภาพใหญ่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้เห็นภาพใหญ่ของงานด้าน accessibility นะครับโอเคดังนั้นเรื่องของคำศัพท์ที่ชื่อว่า universal design การออกแบบเพื่อมนุษยชาติประมาณนี้นะโอเคการออกแบบเพื่อการเข้าถึงของคนทุกคนเว็บไซต์ for everyone for all นะครับโอเคในมาตรฐานตัวนี้ครับ W ของ Web Accessibility เนี่ยเขาจะมีแนวทางที่มันเป็นแนวทางจะมองว่าเป็นมาตรฐานก็ใช่นะครับชื่อว่าอย่างน้อยต้องจำได้เลยนะเรียกว่า WCAG ตอนนี้ 2.0 2.1 ประมาณนี้นะครับ Next 2.0 สักพักหนึ่งนะครับจะคุยในเรื่องของเรียบง่ายนะ4 principle 4หลักการซึ่งวันนี้ถ้าใครจำมาได้เนี่ยเราไม่ออกนะ4ข้อนี้นะโอเคข้อที่1นะเขาเรียกว่า perceivable นะครับ perceivable คือแปลง่ายๆว่าเฮ้ยต้องรับรู้ได้ทำเว็บต้องรับรู้ได้รับรู้ได้ยังไงรับรู้อย่างเช่นรูปภาพนี้รูปอะไรวะฉันต้องรับรู้ได้นะครับข้อความนี้เขาเขียนว่าอะไรฉันต้องรับรู้ได้สีมันต้องโอเคเลยต้องนะครับรับรู้ได้โอเค2ครับใช้งานได้นะเช่นเฮ้ยใช้คีย์บอร์ดต้องเข้าถึงได้คอนเซ็ปต์ข้อนี้เลยนะครับแล้วก็มีเวลาเพียงพอทำเว็บสามารถทำให้คนชักกระตุกได้เดี๋ยวผมจะเปิดเว็บนั้นให้ดูนะว่าหน้าตาไงเฮ้ยเปิดดูนานๆแล้วมันอาจจะใครเป็นโรคชักลมบ้าหมูอาจจะเป็นได้ครับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะโอเคดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะโอเค compatibility นะครับอันนี้เรื่องrobust editing มันเป็นข้อ4นะครับunderstandable ก็คือต้อง predict ได้นะครับคือคาดเดาได้เช่นเฮ้ยเข้าเว็บแล้วแต่ละหน้าโอ้โหมันออกแบบอะไรของมันวะมันไม่ค่อยเหมือนกันเลยแล้วก็
หน้าตามันไม่ค่อยเหมือนกันเลยเหมือนคนละคนสร้างอะไรประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวนี้โอเคมันโชคดีตรงที่ว่าเราเริ่มมีเฟรมเวิร์คเข้ามาจับใช่ป่ะเราเริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคนั่น4หลักการตรงนี้นะครับผมคือภาพของ WCAG นะครับใน4หลักการเนี่ยเขาจะคุยคืออันนี้ research ได้ mind WCAG 2.0 นะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงเลยนะเวลาผมเช็คเว็บอันนี้ก็ผมจะต้องไว้ดูเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยในหลักการต่างๆเนี่ยเขาจะคุยในเรื่องของหลักเกณฑ์นะเว็บไซต์ของเรามันจะต้องมี1ก็คือเดี๋ยวก็จะมีเกณฑ์ความสำเร็จนะว่าเฮ้ยเว็บอยู่ 1A 2A 3A นะครับแล้วก็ WCAG เนี่ยตอนนี้มันเป็น ISO ด้วยนะครับ ISO ด้วยนะดังนั้นก็เป็นในหลักการตรงนี้นะครับ Perceivable Operable ใช้งานได้นะครับเข้าใจได้นะครับแล้วก็robust คือแข็งแกร่งนะคือเขาเรียกว่าเป็นการ mark up แบบเจ๋งๆเนี่ย mark up แบบเจ๋งๆซึ่งถ้า developer เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะตรวจเว็บของเราแบบง่ายๆในหลักการนี้ก่อนก็ได้นะเฮ้ยเว็บเรามันออกแบบมันโอเคหรือเปล่า mark up มั่วๆหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ย CSS โอเคหรือเปล่าพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตามหลักการประมาณนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขอหยิบบางอันแล้วกันนะครับภาพตรงนี้นะของทุกคนคือเราจะคุยเรื่อง accessibility guideline คือ WCAG ที่มันจะมีการขับเคลื่อนอยู่ประมาณ3ส่วนครับทุกคนคือทำ content เราจะทำเรื่องของWCAG หรือย่อจาก web content accessibility guideline คือแนวทางการพัฒนาเนื้อหาให้มันเข้าถึงได้ตรงนี้สำคัญนะครับแต่ถ้าเราเป็น Google เฮ้ยฉันต้องทำ Google Chrome มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพวกมีทั้ง user agent อันนี้ทำเป็น browser มันต้องรอตามด้วยแต่ตอนนี้ผมบอกเลย browser บางทีอาจจะตามๆกันมาก็พัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ ATAG อันนี้คือ authoring tool ได้แก่พวกแล้วแต่ editor ในการที่เราเขียนเว็บไปครับ Visual Studio อะไรก็ตามนะครับที่เราใช้เขียนเว็บไซต์นะดังนั้นเดี๋ยวนี้ในเรื่องของ accessibility นะครับก็จะมีปรากฏอยู่ในหลายๆโปรแกรมเลยนะครับนะให้เราใส่นู่นนี่นั่นนะครับแต่บางทีเราก็เฮ้ยต้องใส่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นใน3ส่วนนี้จะผสมรวมกันนะครับประกอบด้วยขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็ในไทยนะตอนที่เป็นกระทรวง ICT ก็มีมาตรฐานตัวนี้นะครับชื่อว่า TWCAG 2.0 อันนี้เราฟังนิดนึงนะครับตั้งแต่2010แล้วเฮ้ยดังนั้นมันก็ที่จริงเขาก็พูดกันมานะนะครับแล้วเราก็น่าจะต้องรู้จักครับนะ 1A แปลว่าเว็บคือถ้าเราไม่ได้ผ่าน 1A เลยนะแปลว่าเฮ้ยเว็บเราอ่ะมันเข้าไม่ถึงมันเป็นอุปสรรคมากๆนะครับ 2A ก็คือเข้าถึงในระดับที่โอเคนะครับ 3A ก็คือมีบริการเจ๋งๆให้กับเว็บไซต์ของเราว่าเฮ้ยให้การเข้าถึงเนี่ยมันเจ๋งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเจ๋งยิ่งขึ้นเป็นไงเดี๋ยวจะมีเซสชั่นเดี๋ยวให้ประวินมาเล่าอะไรกันเฮ้ยเว็บนี้มันห่วยไปหรือว่าอะไรไงโอเคหาเจอโอเคนะครับเดี๋ยวเราเป็นต้นนะเดี๋ยวมาลองแชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็ในภาครัฐอันนี้ก็ถ้าใครทำเว็บภาครัฐก็อาจจะต้องคุยเรื่องแถวๆนี้นะครับนะส่วนถ้าใครที่เฮ้ยฉันไม่ได้ทำเว็บไซต์ภาครัฐอันนี้ให้พอรู้ไว้แล้วกันนะครับว่าในประเทศไทยเขามีเรื่องมาตรฐานเว็บไซต์อยู่นะครับเพื่อให้เป็นระดับสากลเป็นต้นนะครับถ้าเราเป็นภาคในขอเล่าตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะ accessibility เป็นส่วนหนึ่งในตัวนี้เลยนะครับซึ่งแปลว่าเฮ้ยมันมีความสำคัญนะครับนะข้อมูลพื้นฐานปฏิสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับการให้บริการด้าน e-service นะครับอันนี้คือ5ด้านที่เว็บภาครัฐเขาขับเคลื่อนไปนะครับอันนี้ผมมาคุยเรื่องนึงครับจากผลตรวจเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เราทำตรวจการตรวจเว็บไซต์ให้ภาครัฐนะครับอันนี้ตรวจแค่เรื่อง semantic web เป็นพาร์ทเล็กๆพาร์ทนึงของ web accessibility นะครับปรากฏว่าทุกคนดูตรงนี้นะครับอันนี้คือ yes กับ no นะ yes กับ no ว่าผ่านกับไม่ผ่านอะไรเงี้ยทุกคนดังนั้น totally เลยนะเว็บไซต์ที่ผ่านแค่อันนี้ผมบอกเลยผมตรวจอันนี้คือผลตรวจหน้าแรกหน้าในผ่านหน้าแรกผ่านหน้าในยังไม่รู้อันนี้คือแค่ผลตรวจหนึ่งหน้านะครับเว็บไซต์ที่ผ่าน semantic web นะครับอันนี้แปลง่ายนะ mark up โอเค
ไม่ได้มาร์กมั่วนะครับมี14เว็บที่ผ่านมี258เว็บที่ไม่ผ่านเอาแค่นี้นะนี่คือโครงสร้างของเว็บไซต์มันโอเคนะครับดังนั้นที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้คือส่วนหนึ่งเล็กๆนะซึ่งถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยจะมองเรื่อง accessibility มีตั้งหลายพอยต์ในการเช็คพอยต์นะมันก็มองว่าประมาณ 5% เนี่ยตอนนี้นะครับ 5% ของเว็บไซต์ดังนั้นอาจจะเริ่มที่แถวๆนี้ก็ได้นะหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจมีใครเขียนเว็บให้ภาครัฐวิสาหกิจบ้างมาคุยได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดคะแนนให้ดูนะว่าเว็บที่คุณทำเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีข่าวเรื่อง accessibility นะครับไม่ว่าจะเป็นคือถ้าต่างประเทศอะไรเงี้ยเรื่องกฎหมายเขาค่อนข้าง strong นะครับโอเคก็อาจจะมีการสู่เว็บไซต์เฮ้ยเว็บยูเข้าไม่ถึงฉันต้องใช้ได้เท่ากันเดี๋ยวนี้ได้ข่าวล่าสุดใช่ไหมครับมีการทำอะไรกับ BTS นะครับเขากระจกใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยเขารอเว็บคันชั้นอยากจะขึ้นจากชั้น1ไปชั้น2ขึ้นไม่ได้ฉันรอ 30-40 นาทีกว่าจะได้ไปใน1รอบนะครับท้ายสุดถ้าเป็นเว็บไซต์เราถ้าเขาเอาจริงเอาจังเฮ้ยเว็บยูขายของฉันอยากจะซื้อไม่ได้ว่ะมันก็อาจจะเป็นประเด็นได้ใช่ไหมดราม่าได้สังคมไทยดราม่าไม่ยากนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็ด้านหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับโอเคในภาคเอกชนนะครับเท่ๆนะซัมซุงบอกว่าเฮ้ยเว็บฉันเป็น accessibility Apple บอกว่า Apple เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสามารถให้ accessibility เข้าถึงกับทุกๆคนได้นะครับเฮ้ยมันก็เท่ดีนะครับแล้วที่จริงคือ Apple เขาค่อนข้างจริงจังนะครับคนพิการหลายๆคนก็จะใช้ iPhone ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ย Samsung ก็ได้แหละแต่ว่าโอเคฟีเจอร์ในเรื่อง accessibility จะมีเยอะซึ่งเดี๋ยวจะมองให้ดูนะครับและให้โอบินจะมองให้ดูนะครับเช่นเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวเขาลองกดนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะอันนี้ผมให้ดูคลิปเล็กๆอันนึงแล้วกันนะครับอันนี้ของในหน้า apple.com/accessibility เลยนะเช่นสักอันนึงแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวลองดูนิดนึงครับอันหนึ่งแม้ของงานด้าน accessibility นะครับว่าโอเคโปรแกรม accessible นะครับการใช้งานก็เข้าถึงได้ทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวผมคุยเรื่องเว็บ developer ต่อนะโอเคดังนั้นภาคเอกชนก็รู้จักนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นงานง่ายๆครับที่ accessible แล้วมันช่วยก็คือเช่น SEO นะครับ SEO เว็บที่เป็น accessible ก็จะการแน่นอนเฮ้ยคนพิการยังเข้าถึงได้เลย Google ยิ่งเข้าถึงได้ง่ายขึ้นดังนั้น Natural Search ก็จะดีขึ้น Google Page Rank ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ Organic Search อะไรพวกนี้ครับก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะในนี้โดยส่วนตัวอย่างเว็บของเราก็ Accessible อยู่แล้วเฮ้ยผลการ Search ก็ดีนะก็ดีเลยนะครับ
โอเคแล้วก็อันนี้คุยคร่าวๆเลยนะครับหลายคนผมเคยคุยกับไม่ว่าจะเป็นคนในสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่บางทีก็จะมีความเชื่อว่าเฮ้ยเว็บ accessibility หน้าตามันจะขี้เหร่ซึ่งไม่ใช่นะโอเคทำเว็บสวยๆได้นะครับเว็บ accessibility มันจะแพงซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวนะที่จริงถ้าคน developer มีความรู้มันคือเพิ่มองค์เข้าไปนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะมาอัพด้วยมุกนี้อันนี้มันเวิร์กก็เอาไปใช้แค่นั้นเองนะครับนะแต่ในเรื่อง accessibility ก็ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้ใช้เวลามากนะครับแล้วก็โอเคเป็นเรื่องเสริมหรือเปล่าผมว่าเฮ้ยมันคือถ้ามองอย่างที่บอกว่าลูกค้าเราอาจจะเป็นผู้สูงอายุผู้ลูกค้าเราอาจจะเป็นใครก็ได้ซึ่งในบนโลกใบนี้นะครับก็อาจจะมีคนหลายกลุ่มใช่ไหมเราทำเว็บเราไม่อยากให้เว็บมันดีเราอยากให้ Google รู้จักเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงได้เราอยากให้ทุกคนเข้าเว็บเราแฮปปี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาได้10คนเข้าได้9คนเฮ้ยอีกคนยังหายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคดังนั้นพวกนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็อันนี้เรื่อง CTUN อันนี้ก็ accessibility อันนี้ในภาครัฐนะโอเคของไทยก็ดีขึ้นนะครับอยู่ที่ลำดับ77นะครับอ่ะครับที่มาดูเซสชั่นที่เป็น how to กันนะครับในส่วนที่เป็น how to นะครับเอาแบบ basically เลยนะดูก่อน basic สุดๆนะครับทุกคนรู้ไหมครับ ALT แปลว่าอะไรครับ ALT alternative แปลว่า alternative แปลว่าทางเลือกทางเลือกแปลว่าอะไรครับมันคือยังไงมันก็คือเฮ้ยถ้าคนตาดีก็ดูกันไปคนถ้าสมมติเราเป็นผู้พิการทางสายตาเราก็ skeleton จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรียก accessive technology ที่จะมาจับได้เพียงแค่เราใส่ใจแค่นั้นนะโอเคนะครับดังนั้นอันนี้ที่ผมจะบอกก็คือว่ารูปภาพเขียนคำอธิบายด้วยโดยเฉพาะผมเข้าไปบางเว็บนะครับคือเป็นข้อความที่แบบซีเรียสเลยนะถ้าไม่อ่านเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ากดแล้วจะไปไหนเฮ้ยแล้วไม่ใส่นะครับมันก็จะอ่านพิกเจอร์หนึ่งอิมเมจโน่นนี่นั่นอ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องเดาๆไปว่าไม่น่าจะรูปอะไรประมาณนี้ครับนะมุกที่2ครับถ้าเราบอกว่ารูปภาพนั้นมันคือการตกแต่งก็ให้มาอัพประมาณนี้นะ ALT โบโบอันนี้คือเขาเรียก decorate เฮ้ยตกแต่งก็ระบุนิดหนึ่งว่านี่คือการตกแต่งต้องนะครับหรือจะใช้แท็กอย่างเช่น figure อย่างนี้ก็ได้นะว่าเฮ้ย figure แล้วก็ใส่พวกอาจจะเลขลำดับรูปอะไรพวกนี้นะครับก็ประกอบได้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างเดี๋ยวนี้ HTML5 ผมว่าทุกคนน่าจะ HTML5 ยังหมดแล้วหรือเปล่าครับมีใครยัง HTML4 อยู่ไหมมีไหมถ้าสมมติ HTML5 ก็จะมีของอยู่เพียบเลยนะครับที่มันช่วยในงานด้าน accessibility นะครับซึ่งถ้าในฉากหลังเนี่ยโอ้โหมี engine เยอะแยะมากมายเลยนะครับไหนทุกคนดูภาพนี้หน่อยในคอลัมน์ไหมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยทุกคนครับอธิบายภาพนี้แบบหลับตาแล้วในภาพนี้ทุกคนจะพูดว่าอะไรครับพูดว่าคุยใส่เสื้อชั้นในบ้างนะเป็นสกาวนะโอเคสีดำอะไรเงี้ยนะหันหลังก็ว่างไปอะไรประมาณนี้นะโอเคดังนั้นคือเมื่อกี้ถ้าผู้หญิงใส่เสื้อชั้นในทุกคนเห็นภาพเลยไหมหรือเห็นภาพเลยผมว่าอาจจะเห็นภาพเลยเดี๋ยวพอเป็นการยืดหยุ่นนะโอเคดังนั้นดังนั้นนี่แหละคือให้ทำไงให้อธิบายให้เขาเก็ตอะไรกันนะไหนทุกคนผมลองเขียน ALT เป็นประโยคนี้นะทุกคนภาพของหน้าจอ MacBook บนโต๊ะทำงานที่ค้างหน้าจอเป็นค้างหน้าจอพื้นหลังสีดำในการเขียนโค้ดถึงภาพอะไรเขาเขียนอะไรกันอยู่โอเคภาพบนแม็กทำงานผมก็เฉลยนะภาพประมาณนี้เนี่ยก็ผมว่าบวกลบเล็กน้อยนะในเรื่องนั้นนะครับดังนั้นการเขียนคำอธิบายก็มันน่าจะช่วยทำให้สื่อสารได้ง่ายเวลา Google Search นะเฮ้ยมันก็จะยิ่งถ้าสมมติเช่นเป็นชื่อสินค้าแล้วนะโอ้โห Google ยิ่งชอบเฮ้ยคุณใส่รายละเอียดเจ๋งมากฉันเอาไปทำ Index ทำ Index นะครับเป็นต้นนะอันนี้ยกตัวอย่างบางอันนะครับงานด้านหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เห็นน้อยลงนะแต่ว่าหลายเว็บเป็นอยู่เช่น Markup Table นะครับ
คืออย่างนี้ offering food มันก็เสริมกันไปนะมันก็ไปกันทั้งยวงนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าใครมาร์คอัพแบบไม่เวิร์คนะครับมันก็จะการเข้าถึงมันจะไม่ได้โดยเฉพาะผมไม่แน่ใจทุกคนมีแบบเฮ้ยในเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ชั้นมาร์คอัพเป็น table เพื่อจัด layout อย่างนี้ยังมีอยู่บ้างซึ่งท่านมีนะอ่านไม่ได้เลยนะเพราะว่าการวาง layout มันไม่ใช่ table นึกภาพนะครับฉากหลังสุดๆมันก็คือมันควรจะต้องแบบไปตามที่เขาบอกอะเทเบิลก็ตารางกิจกรรมตารางสอนตารางเรียนอะไรก็ได้ที่มันเป็นตารางถ้ามันไม่ใช่ตารางก็ไม่ใช่โอเคนะครับดังนั้นถ้าผมมาอัพอันนี้ให้พอรู้นะครับอย่างเช่นattribute ชื่อว่า scope column อันนี้คือเป็นหัวแล้วถึงเวลาที่เขาอ่านที่ตัวเนื้อหาครับ skill leader หรือว่าเครื่องมือในการช่วยในการอ่านไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดก็จะมีสกิลลิเดอร์ในการฟังว่าเขาจิ้มที่ตรงข้อความนี้มันจะอ่านหัวมาด้วยว่าชื่อชไลเวอร์อะไรเงี้ยมันจะหยิบหัวมาอ่านด้วยนึกภาพไปไหมถ้าตารางเรามาเริ่มเริ่มไอ้นี่บอกว่าคือถ้ามันไม่บอกความสัมพันธ์นะครับ accessibility เป็นเรื่องความสัมพันธ์ได้ไหมซึ่งสำคัญนะครับดังนั้น mark up อันนี้ตัวอย่างหนึ่งหรือถ้าตารางซับซ้อนขึ้นครับนะตารางซับซ้อนขึ้นเช่นถ้าผมมีตารางเนี้ยดูก่อนตารางนี้เป็นตารางที่โอเคมีการ merge cell ด้วยใช่ไหมครับนะมี merge level software training เดือน service project อะไรเงี้ยนะครับในการมาร์กอัพตรงนี้ครับถ้าเป็น developer อาจจะต้องมาดูแล้วอาจจะต้องมีการ declare เรื่องของ ID เพื่อให้การบอกว่าเฮ้ยไอช่องนี้มัน define name ว่าอะไรนะครับซึ่งถ้าเวลาเราทำการบอกนะครับทุกคนดูตรงแจนแล้วกันนะตรงแจนนี้นะครับตรงแจนเวลาผมมาร์คนะครับก็ต้องมีการบอกว่า header attribute ที่สำคัญคือ header นะครับเพื่อทำการบอกว่าใครคือหัวใครคือแม่ของมันเวลาที่เราจะผูกมันจะได้ลิงก์ไปเชื่อมโยงได้ว่าเฮ้ยแจนคือแม่ของมันคือ H21 ทุกคน H21 คือใครครับนึกภาพไหมครับดังนั้นมันต้องมีการผูกกันไปนะครับทุกคนดูตัวเลขตรงนี้ทุกคนดูที่ตัวเลข3ตรงนี้ก็ได้นะครับที่ตัวเลข3ตรงนี้นะ3ตรงนี้ใครคือแม่ของมัน S31 S12 S21 คือที่ ID ตั้งอะไรก็ได้นะครับ3แปลว่าใครมากกว่านะดังนั้นแปลว่าถ้า3ตรงนี้ครับผมก็จะบอกว่ามันคือโปรเจกต์ในส่วนซอฟต์แวร์ในเดือนแจนนะในระบบผมต้องยิงไปที่เฮดดิ้งของแอนด้วยนะครับดังนั้นในการมาร์คอัพตรงนี้ก็เริ่มซับซ้อนแล้วแต่ในการมาร์คอัพแบบนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าเนื้อหาตรงนี้มันคือฉันอะไรคือหัวนึกภาพไหมครับคือถ้าหากว่าเราไม่มาร์คอัพนะโอ้โหมันอ่านยากมากบอกเลยอ่านยากมากไอ้ตรงนี้เอ๊ะคือมันต้องใช้การจดจำอะที่สกิลลิเดอร์คุยว่าระหว่างหัวแล้วมาแมทกับไอ้ข้างล่างมันยากนะนะครับดังนั้นการมาร์คอัพที่เวิร์กก็ประมาณนี้ครับนะประมาณนี้นะโอเคหรือในเว็บไซต์ของเราทุกคนมีอย่างนี้นะครับในเรื่องของ accessibility นะครับเขามีงานหนึ่งซึ่งที่จริงเข้าใจว่า 1A นะ 1A เลยแหละเว็บไซต์มันมี script navigation script navigation คือเนื้อหาที่เคยลองเข้าเว็บไหมแล้วลองกดถับบางครั้งนะถ้าคนตาดีนะบางทีมันซ่อนอยู่กดถับเพิ่มเดี๋ยวมันโผล่มามันจะเขียนว่า skip to now skip to main content นะไปยังหน้าหลักไปยังเนื้อหาหลักอะไรอย่างเงี้ยครับถ้า skip navigation คือการทำการมาร์คอัพครับว่าฉันจะ reference ไปในส่วนที่เป็นชาร์ทที่เด่นนี่ก็คือชี้ไปที่ ID ของตัวที่เราต้องการจะให้มันไปจะเป็นตัวเนื้อหาหลักเป็นต้นนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหาเช่นนะถ้าใครไปที่เว็บอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ผมแคปเจอร์เว็บสำนักงานการเงินแผ่นดินกดแท็บนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะโผล่ไอ้ตรงนี้ขึ้นมาชื่อว่า skip to main content ครับกดปุ๊บถ้า skill leader มันก็จะมาจ่อที่เนื้อหาเลยแปลว่าไอ้ข้างบนที่เวลาฉันเข้าเว็บไซต์เดิมซ้ำๆโอ้โหพูดแบบเยอะมากไม่ต้องมาจ่อที่เนื้อหาที่เราต้องการเลยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นก็คือเว็บไซต์ที่ดีควรมี skip navigation ด้วยดีฝากไว้ผมหยิบมาบางมุมแล้วกันนะที่เอามาแชร์แล้วกันนะครับโอเคนะแล้วก็พวก input type ครับ
อย่างพวกไทยที่เป็นของ HTML5 อะไรพวกนี้ครับก็พยายามมาร์คอัพให้มันตรงไทยตรงชนิดนะครับถ้าเฮ้ยฉันอยากให้มันเป็นมันที่ฉันอยากให้มันเป็นเรนจ์ฉันอยากให้มันเป็นเทคก็ระบุเข้าไปให้มันตรงแล้วนะครับหรือการวางเลเยอร์ตรงนี้ทุกคนวางเลเยอร์ด้วยประมาณนี้หรือเปล่าถ้าเป็น HTML5 เฮ้ยฉันวางโครงสร้าง Headingnavigation marker navigation ต้องใช้ดิฟถ้าดิฟก็พอได้นะแต่ถ้าดิฟให้ดีต้องอาจจะต้องใส่พวก area อย่างเช่น row เท่ากับ navigation อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะมี row ในการระบุอยู่แต่ถ้าหาก HTML5 ก็ฟิกไปได้ฟิกไปเลยนะครับนะแล้วก็มาร์กอัพให้ดีว่าเฮ้ยโครงสร้างของฉันอะไรคือหัวอะไรคือเมนูอะไรคือเนื้อหาอะไรคือบทความอะไรคือฟุตเตอร์อะไรคือเขาเรียกอะไรเดซายข้างๆนะครับหรือว่าส่วนที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาหลักอย่างเงี้ยเป็น complementary อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็จะมีถ้าเป็น HTML5 มาอัพให้เหมาะให้ถูกนะครับโอเคซึ่งมีเยอะแยะเลยนะครับนะโอเคนะหรือจะใช้อย่างเช่น area นะครับarea ตรงนี้คือเขาเรียกว่า accessible rich internet application นะครับก็คือเป็นการคุยเรื่องของการทำพวก internet application นะครับที่จะเจาะลงมานะครับก็จะมีพวก attribute เฉพาะเรื่องเฉพาะเราเลยเช่นโอเคถ้าผมบอกว่าผมมีปุ่มบางอย่างที่เฮ้ยผมอยากให้ screen reader อ่านเฉพาะเลยนะคนตาดีมองไม่เห็นนะแต่ว่าผู้พิการทางสายตาอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างคนตาดีอาจจะเห็นอะไรประกอบเขาก็จะเก็บแต่ว่าถ้าคนผู้พิการทางสายตาเขาอาจจะต้องได้ยินคำนี้เขาถึงจะเก็บว่าเฮ้ยไอ้นี่ไปทำอะไรนี่เป็นต้นนะครับดังนั้นเราสามารถใส่ได้เช่น area label screen นี่คือข้อความบน screen reader นะครับหรือยกตัวอย่างเช่นนะครับ area life นะครับเดี๋ยวนี้นะมันจะมีเทคโนโลยีอย่างพวกที่ใช้ในการ refresh ข้อมูลตลอดเวลาจะเป็นเอเจนต์เป็นอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังเนาะบางทีก็มีคอนเทนต์โผล่ขึ้นมาแต่ว่าในการโผล่ถ้าเราอยากจะต้องการให้ skill leader ไปอ่านเฮ้ยอย่างเงี้ยเช่นเป็น breaking news อะไรเงี้ยครับที่โผล่ขึ้นมาผมอยากให้เห็นเลยดังนั้นผมอาจจะมีแท็กชื่อว่า area life เท่ากับ true แล้วก็ span บางอย่างซึ่งถ้า span นี้เปลี่ยนปุ๊บมันจะไปอ่านได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นมันจะถูกออกแบบมาเพื่อการนี้นะครับเพื่อการนี้แล้วนะและนี่ผมแตะมาเช่นจุดสำคัญครับอย่างเวลาฟอร์มเอาง่ายๆนะอย่างในส่วนของฟอร์มนะครับฟอร์มทุกคนเขียนมีใช้ลาเบลบ้างมีใช้คำว่า attribute for เขียนบ้างถ้าไม่เขียนเลยนะโอ้โหlabel กับ text box สิ่งที่ทุก developer ทุกคนจะต้องทำเลยนะมันต้องเชื่อมกันซึ่งไม่ใช่ว่า mark up any หน้าตานี้ mark up any หน้าตานี้แล้วก็แปะเฉยๆไม่โอเคนะครับเพราะเป็นไปได้นะว่าเวลาเขาจิ้มที่ text box มันควรจะต้องเอา label มาอ่านด้วยไม่งั้นเขาจะไม่รู้เลยนะไอ้ text box นี่มัน text box ชื่อหรือมันนามสกุลวายสติกอกอะไรนี่วะอารมณ์ประมาณนี้ยิ่งถ้าสมมติว่าเวลาเราวางนะครับทุกคนบางครั้งก็อาจจะวางอย่างนี้ใช่ไหมบางครั้งก็อาจจะวางอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเทคบล็อกเนี่ยมันต้องรู้ว่าลาเบลว่าอะไรดังนั้นเราจำเป็นต้องถูกถ้าไม่ถูกไม่โอเคนะครับมุกในการถูกผมโชว์ไว้มุกในการถูกครับคือ for แล้วก็ for นี้ if first name นี่นะก็จะต้องถูกไปยัง id นะครับใครยังไม่เคยถูกต้องไปถูกแล้วเดี๋ยวปวินจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยเจอหรือเปล่าว่ามันไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยนะโอเคนะครับแล้วก็level for อย่างเคสนี้ครับ level for subscribe คือ ID ของ checkbox ตัวบนเป็นต้นต้องผูกกัน for กับ ID สำคัญนะครับนะถ้าใครไม่เคยใช้ for ID กลับไปต้องใช้นะครับนะโอเคถัดมาครับช่อง search บางครั้งทุกคนเคยเจอผมถามนะทุกคนถ้าหากว่าคนตาดีมองก็อาจจะพอได้นะมีช่องมีปุ่มเซิร์ชใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขาผู้พิการทางสายตามาถึงตรงนี้ Google มาถึงช่องนี้ทุกคนอยากให้ Google รับรู้ไหมว่ามันคือช่องอะไรก็อยากนะครับดังนั้นบางครั้งอาจจะไม่มีลาเบลอาจจะไม่มีลาเบล
แต่ถ้าเราจะโชว์เราจะโชว์อันนี้ก็ได้เช่นผมอาจจะใช้ label for นะโอเค set for set for แล้วก็ใช้ class ในการคิดเล่นไปก็ซ่อนได้นะซ่อนได้นะครับหรืออาจจะใช้area label ก็ได้ครับเพื่อทำการบอกอันนี้คือการ search เป็นต้น text box นี้นี่คือการเซิร์ชดังนั้นถ้ากดเข้ามาที่ช่องนี้มันจะพูดประโยคตามลาเบลเนี่ยครับที่เขาก็จะรู้เฮ้ยอ๋อช่องนี้มันเซิร์ชแฮะไม่เห็นข้อความว่าเซิร์ชมาเห็นที่ล็อกปุ่มก็แล้วแต่เราจะเขียนกรุณาใส่คีย์เวิร์ดกรุณาใส่นู่นนี่นั่นเข้าไปเป็นต้นนะครับโอเคนะก็มีหลายมุกแน่ในการทำนะครับโอเคหรืออย่างในเคสอย่างเงี้ยครับเรื่อง relationship เป็นเรื่องสำคัญมากในงานด้าน accessibility นะครับอย่างเรื่องของ area relationship นะก็อาจจะมี area label ครับนะโอเคส่วนจะสร้างเป็น class เพื่อตกให้มันเป็นรูปตามสะดวกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการปรับแต่ง area label นะว่าเฮ้ยเข้ามาตรงนี้มันต้องอ่านเลยนะเมนูนะครับเป็นต้นนะหรือถ้าอย่างกรณีอย่างเงี้ยครับอันนี้สังเกตไหมที่ก่อนดูตรงดอกดาวตรงเนี้ยตรงเช็คบ็อกซ์ตรงเนี้ยครับก็จะมี drink option ขึ้นมาแล้วก็มี option ต่างๆนะครับอย่างในส่วนตรงนี้ span id ชื่อว่า rg label นะครับดังนั้นเวลาเราจะผูกมันนะครับเราก็ต้องมีการบอกว่า area label by แล้วก็ชี้ไปที่ id ตัวโน้นเพื่อบอกว่าไอเนี้ยมันสัมพันธ์กันนะครับก็ต้องมีการผูกคอนเทนต์เข้าด้วยกันนะครับดังนั้นอันนี้จะเป็น attribute ของพวก area relationship นะครับหรือ button คือถ้าเราสร้างประมาณนี้นะทุกคนสร้างประมาณนี้นะเช่นผมใส่ว่า button class toggle check อันนี้ก็คือเป็น class คือถ้าเขียนแบบนี้มันก็อาจจะเข้าถึงได้ระดับนึงมันไม่สามารถบอกดีเทลข้างในได้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันเช็คหรือว่าไม่เช็คนะสกิลลิเตอร์มันจะไม่อ่านนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมอยากให้มันอ่านนะผมอาจจะใส่ attribute ชื่อว่า area check เท่ากับ true อย่างเงี้ยเข้าไปได้ดังนั้นในการคือหน้าตาของมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าการอ่านหรือว่าการเข้าถึงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราใช้พวกนี้ได้นะครับในการเข้าถึงจะดีขึ้นนะครับเข้าถึงก็จะดีขึ้นนะครับแต่ต้องฝากไปนิดนึงก็คือพวก area พวกนี้ที่บอกเลยครับเทคโนโลยีในฝั่งที่เป็นเรียก user agent หรือว่าพวก browser บางทีอาจจะปั๊มตามอยู่เหมือนกันดังนั้นปั๊ม browser เข้าได้หรือว่ามัน partial เข้าถึงไม่ได้เว็บไซต์นี้นะครับ canuse.com เข้าไป search เฮ้ย browser นี้Google Chrome ได้ประวัติ IE ได้ประวัติไว้เทสสำหรับ developer เวอร์ชันไหนที่มันโอเคแล้วเวอร์ชันไหนมันไม่โอเคซึ่งเรื่อง browser compatibility เนี่ยผมว่า developer tester ครับก็จะเจอประเด็นนะใช่ไหมครับโอเคนะครับดังนั้นอันนี้ไว้เช็คได้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับไว้ดูได้อันนี้คือ sample ของการ test ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงครับทุกท่านครับในรอบดูตรงนี้ทุกท่านเห็นคำนี้ไหมก็อาจจะเห็นคำว่าก็พอได้นะแต่ว่าถ้าตัวเล็กอีกนิดนึงอาจจะลำบากถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะปวดหัวนะดังนั้นถ้าเราปรับเปลี่ยนโทนได้ก็จะยิ่งเข้าถึงได้ยิ่งคอนทราสต์เยอะเท่าไหร่การมองเห็นจะได้ไกลขึ้นการใช้พลังในการเพ่งจะน้อยลงคนเข้าก็จะแฮปปี้แต่นั้นหลายเว็บครับเขาจะมีฟีเจอร์ในการเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนสีอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ด้าน accessibility ถ้าเคยเห็นนะโอเคนะครับอันนี้เรื่อง concept color contrast นะครับเริ่มคอนโทรลที่ตอน 2A ครับ 1A ไม่ซีเรียสเรื่องสี 2A ซีเรียสเรื่องสีว่าสีต้องผ่านนะครับสีต้องผ่านคอนทราสต์ตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมที่ให้โหลดนะอันนี้ชื่อเซิร์ชเอาไปได้ครับนะหรืออันนี้ก็ได้ชื่อว่า Color Contrast Analyzer อันนี้ก็คือการโปรแกรมที่ใช้ในการเช็คสีเช็คฟอร์กราวเช็คแบ็คกราวแล้วจะตอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วเวอร์ชันใหม่มันยังซิมูเลตด้วยนะถ้าฉันเป็นคนที่การทางสายตาสีนี้เช่น
มองสีนี้ไม่เห็นหรือว่าสีตาบอดสีนี้ครับนะจะเห็นหรือว่าไม่เห็นมันก็อันนี้ไปดาวน์โหลดได้ดังนั้นเป็นอะไรที่ developer มีไว้ติดมือนิดนึงก็ดีนะครับนะก็ดีนะโอเคอันนี้งานอื่นๆ developer ไม่ว่ามีใครต้องทำเกี่ยวเรื่องวิดีโอไหมครับถ้าเอาแค่วิดีโอเอาไปแปะในเว็บไซต์นะในหลักการแล้วควรขุดระหว่างเข้าไม่ได้ดังนั้นแปลว่าเว็บนั้นเข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นเขาจะมีเทคโนโลยีอย่างเช่นชื่อว่า audio description เดี๋ยวหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมสเปรย์ให้ดูนะโอเคผมเปิดหนังให้ดูได้หนึ่งเขาสั้นๆนิดหนึ่งถ้าอย่างน้อย developer ต้องรู้จักนะไม่รู้จักเราไม่ออกจากห้องนะครับชื่อว่า audio description บอกว่าฟิล์ม GTH on air ช่องบันเทิงคุณภาพจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTH บรรยายภาพโดยสันนิษฐาอ่อนสมบัติบทและควบคุมการบรรยายโดยสุภฤกษ์ยิงสามคนควบคุมการมันจะเป็นเข้ามาที่ในช็อตที่ไม่มีภาพนะครับซาวด์สตูดิโอสนับสนุนเสียงบรรยายภาพโดย AIS Movie Store ที่สุดแห่งโลกภาพยนตร์ออนไลน์เรื่องต่างๆเรื่องค่อยๆคลิกมาเรียนตัวอย่างเป็นโลโก้ GTS เรียกว่า audio description เด็กนักเรียนต่างวิ่งเล่นกันอยู่ที่ด้านหน้าโรงเรียนบ้านหลับตาฟังน่าจะเห็นนะที่สนามเด็กเล่น2ในชุดเสื้อวอร์มกางเกงคลาสกำลังดึงข้อออกกำลังกายอยู่บนคานเหล็กเขาออกแรงเกร็งแขนซึ่งจับคานไว้แล้วค่อยๆยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยสีหน้าสบายสองหันไปทำหน้าย้อนยันใส่เด็กตัวที่ไม่มียางแข่งกับเขาแต่กลับสู้ไม่ได้เลยพอโรงเรียนจ้องสองจากกระเบียงชั้นบนเขาใส่หัวยังไม่สบอารมณ์พี่ปุ้นกำลังของเด็กเขาจะเล่นทำไมเดี๋ยวก็พักก่อนเล่นกินมากกว่าดีกว่าประมาณนี้นะครับนี่คือ audio description นะโอเคนะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับโอเคกับอีกอันนึงครับที่ต้องรู้จักนะโอเคอันนี้ฝากไว้ชื่อว่า post caption นะครับแต่ถามว่า developer ไหมก็อาจจะเป็นอีกศาสตร์ด้านนึงนะแต่ว่า developer คือรู้จักนะครับโอเคชื่ออารมณ์ประมาณนี้นะทุกคน post caption คือข้อความที่ใช้ในการคือข้อความเนี่ยทุกคนซึ่ง Google ก็มีอยู่แล้วนะชื่อว่า closed caption หรือ subtitle เปิดได้ปิดได้ใส่แทร็กได้หลายเสียงเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าผมอยากจะสามารถให้คนอื่นสามารถเข้าถึงได้ก็ใส่ closed caption ก็ดีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีในฝั่งที่เป็นพวก auto generate อะไรเงี้ยภาษาอังกฤษเริ่มทำได้แล้วนะครับภาษาไทยผมว่าก็อีกน่าจะไม่นานนะครับนะเดี๋ยวนี้สิริโอ้โหพูดอะไรมันก็พิมพ์ตามที่เราพูดเลยนะดังนั้นเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับนะนี่คือ closed caption นะครับนะโอเคให้คุ้นๆกับนะครับในส่วนของ session แรกโอเคและมันอาจจะรวมถึงพวกเขาเรียก PDF นะครับเช่นมีใครที่ทำในเว็บแล้วแบบPDF คือการสแกนรูปภาพบ้างนึกภาพนะครับว่าถ้ามันเป็นรูปภาพแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันเลย PDF เราก็เข้าไม่ถึงนะผมมีโอกาสทำโปรเจกต์นึงให้กับ University of Toronto เขาทำเนี่ยหน้าที่ผมเนี่ยไฟล์ที่เขาให้มากับไฟล์ผลลัพธ์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้ไม่ accessible อันนี้ accessible นี่คือผมทำให้มันอ่านได้แต่ว่าคนตาบอดสามารถเข้าถึงได้นะครับนี่ก็เป็นยุคแต่แคนาดาเขาค่อนข้างเข้มแข็งอยู่แล้วนะทุกส่วนประกอบบนเว็บไซต์ต้องเข้าถึงนะครับดังนั้นนี่คือ PDF ที่ accessible นะครับโอเคเป็นต้นนะโอเคส่วนการเช็คแบบง่ายๆผมให้ดูประเด็นอย่างนี้ดูก่อนในพาร์ทของ accessibility นะครับผมย้ำนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆส่วนนี้ครับที่เดี๋ยวผมจะมีเว็บไซต์ให้ถ้าใครเป็น developer โอเคต้องตรวจนิดนึงเขาจะตามหลักการของ WCAG ในข้อ4นะเรื่อง compatible นะครับในส่วนของ parsing นะครับว่าเว็บไซต์ของเรามันวางโครงสร้างได้ดีมาร์คอัพถูกมาร์คอัพโอเคหรือเปล่านะครับดังนั้นในการเช็คผมสามารถเช็คแบบนี้ได้เครื่องมือในการเช็คของผมครับเคยเข้าไหม
โอเคถ้าใครมีมือถือลองเปิดขึ้นมาดูก็ได้นะครับW3C ชื่อ validator.w3.org นะครับอันนี้คือมาร์คอัพแค่ประเด็นเล็กๆนะเมื่อกี้ที่ผมตรวจสอบก็คือผมเอาเว็บนี้ไปตรวจเว็บไซต์ภาครัฐว่าดูแค่ประเด็นมาร์คอัพนะไม่ได้ไปดูประเด็น accessibility เยอะแยะมากมายนะครับในเว็บไซต์นี้สิ่งที่เขาจะบอกครับก็คือคุณมี error กี่ error ที่คุณมาร์คอัพไม่โอเคเป็นต้นคุณใช้ document ขนาดไหน HTML5 เป็น HTML เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น coding อะไร doc type อะไรเป็นต้นซึ่งถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าไม่โอเคซึ่งถ้าผ่านก็อาจจะแปลว่าพอได้ต้องไปตรวจเพิ่มโอเคดังนั้นอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องเอาไอ้นี้ให้ผ่านก่อนเข้าเว็บแล้วพิมพ์ URL เข้าไปเฮ้ยเว็บไซต์ที่ฉันเพิ่งสร้างอยู่เนี่ยมันโอเคป่ะเนี่ยมันพอจะได้ป่ะนะครับก็ไว้ตรวจได้มีเว็บนึงครับชื่อว่าเว็บ aim นะครับ .org นะครับอันนี้ไว้ตรวจเรื่อง accessibility นะครับแต่ว่าอันนี้คือคอมพิวเตอร์ตรวจนะในงานทำจริงก็ผมว่าต้องใช้คนตรวจด้วยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับประกอบกันนะครับย้ำอีกครั้งห้ามออกไปแล้วบอกว่าเว็บผมเขียวผม accessible อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เลยนะย้ำอันนี้เป็นส่วนเล็กๆ 10% แค่นั้นนะของเว็บต้องผ่านไม่ผ่านไม่ได้นะครับดังนั้นในการตรวจแต่เว็บนี้มันก็ดีตรงที่มันมีกราฟิกบอกนะครับมันจะบอกว่า error ของเราเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านมีฟีเจอร์อะไรบ้างมี area หรือเปล่า HTML file หรือเปล่าสีเป็นยังไงอันนี้ตรวจ accessibilityนะครับตรงนี้ไม่โอเคตรงนี้ไม่ได้ใส่มาร์คอัพลาเบลอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ไม่ได้ใส่คำอธิบายรูปภาพตรงนี้เป็นยังไงก็จะโชว์ขึ้นมาว่ามันไม่โอเคยังไงนะครับเป็นต้นนะอันนี้ฝากไว้ search ว่าเว็บเอ็มไรนะครับย่อจาก web accessibility มานะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนครับผมมีคำถามหนึ่งข้อใครจะเอาแบบเวอร์ชันคนโตเป็นมองไหมทุกคนครับเว็บนี้ไม่ accessible ตรงไหนครับยกมือเลยครับสุบินตอบฟอนต์สีตรงไหนข้างล่างเหรอสีมันไม่โอเคเหรอสีของฟอนต์เหรอยังไม่ถูกมีเดี๋ยวอันนี้ต้องตรวจก่อนละเอียดผมว่าสีพอได้นะสีพอได้ตรงไหนมันไม่โอเคครับเดี๋ยวว่าล็อกเตอร์ลืมแน่ๆเลยไหนอยู่ใครได้เห็นยกมือบ้างยกมือเดี๋ยวมีตุ๊กตาแจกตรงสีในรูปทำไมครับอ่านยากใช่ไหมเพื่อหลักเหลืองฟอนต์เหลืองเข้มประมาณนี้ใช่ไหมจริงก็ใช่นะโอเคอ่ะขออีกอันนึงอันนี้แบบมั่นใจเลยแหละแต่มันต้องพิมพ์นิดนึงเสร็จครับไม่ใส่ไทเทิลโอเคเว็บนี้เว็บไม่ได้ใส่ไทเทิลหรอกเดี๋ยวล็อกเตอร์ทำอย่างนี้หรือเปล่าโอเคอ่ะสองมาตราได้ไหมเดี๋ยวแจกนะครับปุ๊บปุ๊บขอรับเลยโอเคอันไทยก็ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราบ้านมันเป็นเว็บอะไรบ้างนะถึงก็นะเดี๋ยวสองท่านมารับของวันนั้นนะครับแต่เนี้ยที่ด้วยสีผมก็ใช่นะสีนะที่เราเลือกจากนะแบบนี้นะครับมาได้ไหมครับเชิญครับที่เชิญนะโอเคชื่อเล็กนะครับอันนี้เราไม่มีขายนะเป็นตัวแจกซื้อออกเป็นตัวแทนได้นะกดไม่ตอบนะไม่พบนะหรือเราไปเดี๋ยวเราอีกมาด้านหนึ่งแค่ไหนมาเจอต้องพิเศษนิดนึงโอเคครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวเซสชั่นแรกประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปที่มันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเซสชั่นถัดไปนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณพิเวกนะครับก็ได้รับความรู้ในฐานะเดเวลลอปเปอร์ว่าจะพัฒนาเว็บยังไงหรือว่าถ้ายังไม่ดูตอนนี้ก็มีคีย์เวิร์ดเพียบเลยไปดูต่อสามารถหาต่อได้
ซสชั่นถัดไปก็จะเป็นแพเนลนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันมีน้องกวินด้วยที่เวียนกลับถึงนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญน้องชื่อโรบินเดียมไทยนะครับว่าวันนี้ก็เป็นเกียรติมากที่ทางพี่ได้เชิญมาในงาน JIS Developer Meetup ครั้งนี้นะครับผมก็สำหรับตัวผมเองนะครับก็เป็นคนตาบอดที่ค่อนข้างสนใจด้านคอมพิวเตอร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์อยู่เสียงดังไปไหมครับใช้คอมพิวเตอร์อยู่ทุกวันนะครับก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการหาข่าวสารและการทำธุรกรรมต่างๆนะครับผมทีนี้การใช้คอมพิวเตอร์ของคนตาบอดเนี่ยหลายๆท่านก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าเราจะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่เรียกว่า Speed Reader นะครับผมซึ่งโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เรียกว่า Speed Reader เนี่ยมันจะทำการอ่านสิ่งที่อยู่บนหน้าจอมาเป็นเสียงพูดนะครับอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยผมอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับถ้าผมกดลูกศรเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอ่านสิ่งที่
ที่ไอคอนที่ผมกำลังโฟกัสอยู่ตอนนั้นนะครับก็คือเพราะว่ามันพูดเร็วมากผมจะไปมาช้าหน่อยนะอันนี้มันเร็วขึ้นดีกว่า 30% 22% enter alt tab menu bar alt tab windows app medium link อันนี้คือ river left there next wind merge ไอคอนนะครับ firefox อันนี้ firefox นะครับ notepad plus plus นี่ notepad บวกบวก notepad plus plus ครับโอเคทีนี้เราจะมาดูวิธีการเข้าเว็บนะครับปกติครับการเข้าเว็บนะครับเราซื้อที่คนตาบอดใช้ได้เนี่ยเมื่อก่อนนี้มันก็จะเป็น IE แล้วก็ Firefox แล้วก็ Chrome ตัวนี้เริ่มใช้ได้แล้วในบางส่วนแต่หลังจากที่ Firefox มันทำเป็นควอนตัมนะครับตั้งแต่ Firefox 57นะครับแล้วก็ทำการเอา accessibility ออกนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ Firefox 57เปิดได้สกรีนได้นะครับก็จะขึ้นข้อความบอกว่าตอนนี้ accessibility ถูกปิดอยู่นะครับกรุณาลดไปใช้ไฟบอง ESR นะครับครับครับทีนี้ก็จะรับเปิดขึ้นมาก่อนผมว่ามันไม่มีเน็ตต้องเข้าครับเราทะเลหน่อยตัวผมไม่มีรหัสของที่นี่ครับเดี๋ยวนั่นพี่จัดการเลยTab, turn wireless off button to activate, press space bar, plus the shift tab, change space, menu, ICT. Okay, come. One under learn up, scoop learn up plus, past it, learn up, plus connect button, space, leaving menu. Oh, I need more control of the hand and I'm going to have it.Change wireless Windows 1, web authentic virtual, web authentic case, green, user name, menu, edit. Enter form. Additional lock up into LEARNHUB. Tab pass. Star. Star. Forms mode off. Enter. ขึ้นมาเมื่อกี้คือสตาร์นะครับเพราะมันเป็นช่องรหัสผ่านถ้าเกิดฟอร์มไหนประกาศฟิวเป็นรหัสผ่านมันจะไม่อ่านตัวที่พิมพ์ครับมันจะอ่านสตาร์โอเคสามสิ่งนี้คือหน้า Google ซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมันก็จะพบว่ามันยังเร็วอยู่จะปรับแต่ละภาษาแยกกันมันจะปรับแต่ละภาษาแยกกันนะChat, voice control, combo, chat, voice, red color, 100%, 80%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, 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 all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down, 50%, 50%, chat, voice, voice, all the way down,
0 Google account colon paw and p search region search region นะครับ search ช่อง search นะครับ edit แล้วก็เป็น search button Google search button นะ I'm feeling lucky button I'm feeling lucky button search region end อันนี้ search region end แต่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ search region ถึงตรง I'm feeling lucky button เป็นส่วนที่ใช้ในการ search ของ Google นะฮะอันนี้เป็นผมเข้าใจว่าเป็น area region อย่างนึงนะครับที่ใช้ในการแบ่งโซนของเว็บก็จะสังเกตว่าถ้าเป็นเว็บแต่ละเว็บในต่างประเทศเช่นเว็บข่าวอะไรมาเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นที่ผมเห็นหลักๆนะฮะจะมีแบบ navigation region ก็มีหลักๆอยู่แบบนี้แต่ว่าบางเว็บก็จะมีการแบบเพิ่มเป็นสับ navigation บ้างเป็น advertisement บ้างเป็นอื่นๆแล้วแต่ละเว็บนะครับทีนี้ผมก็จะลองเข้าเว็บที่มันมีอะไรให้อ่านนะผมก็จะเข้า blognow.com enterครับผมการใส่รีเจียนอันนี้คือมันช่วยระหว่างเว็บที่มีกับไม่มีรีเจียนเนี่ยมันต่างกันเวลาผมใช้งานผมจะได้ฟังก่อนว่าคือจริงๆอ่ะคือทุกคนอาจจะเห็นว่าเวลาผมใช้มันก็จะดูแบบไปไวๆใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นค่อนข้างแบบใช้ประสบการณ์พอสมควรครับผมเวลาที่เราเป็นคนตาบอดนะฮะเวลาที่ถ้าเราเข้าเว็บไหนเนี่ยถ้าสมมติเราไม่เคยจับเว็บนั้นมาก่อนเลยนะสิ่งที่เราทำครั้งแรกเนี่ยคือเราจะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่มีทางรู้ว่า
เมนูของเว็บนั้นคืออะไรจบที่ไหนมันจะไม่เหมือนกับการที่เราปาดตามมองหาหน้าเว็บนะครับก็จะไม่รู้ว่ามันมีเมนูไหมหรือเมนูจบตรงไหนดังนั้นเราก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยแต่เราจะพอถ้าเกิดใช้ไปสักพักมันจะพอมีเซนต์อยู่บ้างว่าสถานีนั้นมันน่าจะเมนูตรงนี้เป็นตัวอักษรเยอะมันน่าจะเป็นแบบเนื้อหาหรือว่าโฆษณาอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับเคยกันหรือใช่เพราะว่าเว็บส่วนใหญ่นะครับผมเราจะมีคือผมไม่แน่ใจว่าการจัดเลเยอร์ในทางการมองมันเป็นยังไงแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กำหนดอะไรเพิ่มเติมครับ Script Reader มันจะเรนเดอร์ข้อมูลจาก HTML อะครับดังนั้นก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเอาเมนูไว้ข้างบนใช่ไหมแล้วก็จะเจอเมนูก่อนแล้วก็จะเจอคอนเทนต์แล้วก็จะเจอพวกโฟลเดอร์อยู่ข้างล่างเพราะว่ามันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเรียงตามแท็กที่มันอ่านเจอครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีการแบบใช้คำสั่งในการ move นู่นนี่นั่นก็จะเป็นอีกเรื่องที่มันอาจจะไม่ตรงนะครับทีนี้พอเนื่องด้วยที่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะต้องเลือกอ่านใช่ไหมครับจริงๆล็อกเนี่ยล็อกโน้ตเป็นไปที่ออกแบบค่อนข้างโอเคนะตอนนี้มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเราก็จะลองเลือกอ่านเรื่อยๆ same page link skip to main content จะสังเกตว่ามี link skip to main content ด้วยนะครับ visited link graphic images / logo white 2x อันนี้คือรูปที่เขาไม่ได้เลเวลนะครับมาจากว่าโลโก้ไว้ตัวไม่ใส่ LT เอาไว้Heading level 2 main menu. Main menu. เว็บที่ใช้งานได้ง่ายนะครับจะต้องมีการกำหนดเซกชันของแต่ละส่วนเอาไว้เช่นในจะใส่แบบดีเทียนแบบที่ทำเมื่อกี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใส่เป็น heading เป็น H1 H2 แท็กไว้อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเวลาที่คนตาบอดเราใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอครับเราจะคือผู้ผลิตโปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าถ้าให้เราแบบเลื่อนอ่านทุกบรรทัดในเว็บเนี่ยมันก็จะไม่ดีใช่ไหมดังนั้นเขาจะมีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่า navigation quick key ครับดังนั้นเขาจะมีการกำหนดแท็กสำคัญที่ให้คนตาบอดเราสามารถกดข้ามๆไปได้เช่นถ้าเราสนใจอยากดูเฉพาะแท็ก H1 ที่อยู่บนเว็บ H1 คือ heading level 1 นะครับหรือ H2 ที่บนเว็บหรือเฉพาะแท็ก heading ที่บนเว็บหรือถ้าเราสนใจอยากไปเฉพาะ link หรือ visited link หรือ unvisited link ก็คือ link ที่กดเข้าไปแล้วหรือไม่ได้กดเข้าไปหรือเราสนใจเฉพาะ inboxหรือว่า combo box check box หรือว่าเราสนใจจะกระโดดเฉพาะ region หรือเราสนใจจะกระโดดไปในส่วนที่เป็น list ต่างๆเขาจะมีการกระโดดเอาไว้ให้เช่นสมมติถ้าผมกด H ตอนนี้นะครับมันจะกระโดดไป heading ต่อไปที่มันเจอเขตมันเปิดตัวเครื่องหมายคำพูดเอเครื่องหมายคำพูดวงเล็บเปิดเขตวงเล็บปิดระบบ AI เบื้องหลังเขตรับใช้งานได้จริงภายในปี2048เขตดิเลเวล2ก็คือเว็บบล็อกโนเนี่ยเขาจะใส่โครงสร้างไว้ก็คือหัวข้อข่าวทุกหัวข้อจะเป็น heading ดังนั้นถ้าสมมติผมรู้ว่าเว็บล็อกโน้ตนะหัวข้อข่าวทุกหัวข้อจะเป็น heading ถ้าผมอยากดูแค่หัวข้อผมไม่ต้องการดูว่าใครโพสอะไรยังไงเนื้อหาซินอปซิสข้างล่างผมอยากสกิมแค่หัวข้อผมก็กด H อย่างเดียวได้ใช่ไหมครับ Raspberry Pi Upgrade Raspberry Pi 3D ครับได้ 802.11 AC และกิกะบิต Ethernet Head Delay 2IBM ร่วมมือกับคาเฟ่ในการจัดการหัวข้อข่าวความปลอดภัยและถือว่าเป็นการดีดูดใช้ผู้ค้า IBM ใช่ครับอันนี้คือเว็บที่สตาร์ทเจอร์จริงบล็อกโน้ตมีข้อเสียอย่างสมัยที่ผมเล่นสมัยก่อนไม่รู้สมัยนี้เป็นหรือเปล่าเมื่อก่อนเวลาคอมเมนต์มันต้องใส่แคปชั่นไม่รู้เห็นยังเป็นหรือเปล่าผมไม่ได้ล็อกอินมาประมาณ2ปีซึ่งแคปชั่นสมัยใหม่จะมีแบบโปรโมชั่นถ้าขึ้นอยู่กับว่าใช้โปรไวเดอร์ของอะไรด้วยครับถ้าเป็นแบบรีแคปชั่นอะไรพวกนี้มันจะมีแบบออดิโอให้หรือเป็นของ Google ไปใช่ไหมครับมันจะมีออโต้เน็ตเป็นออดิโอให้แต่ว่าบางทีเราใช้แคปชั่นที่อินเทอร์เน็ตเองหรือไม่ก็แคปชั่นของคนอื่นมันก็จะไม่มีออดิโอจะเป็นเรื่องลำบากนิดนึงจริงๆมันมีปัญหาขนาดที่ว่ามันมีคนตาบอดในต่างประเทศนั่งกลุ่มกันเพื่อลงทุนทำระบบ ML ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์แก้แคปชั่นโดยเฉพาะนะครับเพราะมันมีปัญหามันมีอะไรนะแคปชั่นอีกอนแล้วอื่นครับคือมันคือค่อนจะมีปัญหามากเรื่องแคปชั่นนะคุณดาวแต่ตั้งแต่ตอนที่ Google เริ่มเนี่ยครับทำให้มันเป็นมาตรฐานแล้วตอนนี้คนก็ใช้ของ Google Authenticate อยู่ใช่ไหมฮะมันก็เริ่มจะปัญหาตัวนี้มันก็เริ่มจะน้อยๆไปนะครับโอเคครับทีนี้ก็คือเราก็สามารถถ้าสมมติผมสนใจข่าวเนี่ยผมก็สามารถเลือกมาหาอะไรได้ใช่ไหมLink graphic writer, link graphic iPhone อันนี้คือเขามีการเลเวลแบทไว้นะครับก็จะอ่านกราฟิก iPhone กราฟิก writer link graphic Ubuntu Ubuntu ครับ graphic Windows on March 14th 2008 link IBM
ก็จะ Link Cloudflare คือแท็กก็คือจะเป็นประมาณนี้ฮะประสบการณ์ในการใช้แต่ทีนี้ก็คือเว็บแต่ละเว็บเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ราบรื่นขนาดนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี่เหตุการณ์สดๆร้อนๆครับก็คือว่าผมด้วยความที่ผมบอกไปว่าไฟบล็อก57มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้นี่ก่อนผมจะขึ้นมาเดโมเนี่ยผมก็ต้องใช้เอ็กซ์โซกำลังแบบคิดว่าเฮ้ยเราควรจะแบบมีไฟบล็อกไม่เผื่อรันอะไรสักอย่างไหมนะผมก็เข้าไปโหลดไฟบล็อกเอสอาร์นะครับผมก็พบว่าตารางที่ใช้ดาวน์โหลดนะครับมันไม่เลเวลคอลัมน์ไว้ให้ผมนะครับนี่ขนาดเดโมสักหน้าผมก็จะเซิร์ฟแป๊บนึงนะครับผมมันภาษาอังกฤษไม่ได้ EFOXESR space s s o n l o a d enter Firefox s o download dash google Firefox search result Firefox ESR dash Mozilla s space Firefox extended support release for your organization Firefox fire visited link download Firefox ES enter download Firefox ESR link Mozilla fire Mozilla fire save link download Acholia จะสังเกตว่านี่คือตารางนะครับตารางนี้จะมีชื่อภาษาของ Firefox ใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบเป็นคล้ายๆกับว่าแต่ละอันก็จะมีของเวอร์ชันของ Windows ของ Mac ของ Linux ใช่ไหมครับทีนี้สมมติผมอยากหาภาษาอังกฤษใช่ไหมตอนนี้คือเวลาเราใช้ Screen Reader ครับมันจะมีคำสั่งในการแบบกระโดดเซลเป็นเซลๆได้เช่นตอนนี้ผมอยู่ที่คอลัมน์ภาษาผมสามารถกดลูกศรให้มันเลื่อนเฉพาะคอลัมน์นี้ได้ผมจะเลื่อนไปหาอังกฤษนะครับ Africa Albanian share around as us as that they pop ripple catch us shadow shit they touch English left there in this right there in English left there in this right there row 25นี่คือ English to S นะครับจะหอมเลื่อนมาทางขวานะครับ Link download มันบอกดาวน์โหลดเฉยๆมันไม่บอกผมว่าอันนี้มันคือ Windows หรือ Mac หรือ Linux นะครับLink download นี่นะครับดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดติดกันรัวครับอันไหนอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับมีนิ้วดาวน์โหลดอยู่5อันครับผมไม่รู้ว่าคืออันไหนครับทีนี้มันก็จะมีอยู่เวลาถ้าเกิดคนที่เขาแบบว่าใช้แบบคือโปรแกรมอ่านหน้าจอมันก็จะมีสิ่งช่วยเยอะนะครับถ้าสมมติว่าคนที่แบบมีความรู้ขั้นเอ็ดวานเราจะสามารถอินสเปกต์ลิมิตได้ครับแล้วก็ถามว่าเปิดแท็กขึ้นมาดูว่าลิงก์ดาวน์โหลดอันนี้ครับมันไปที่ไม่ผมไม่รู้พี่เห็นหรือเปล่าเขาจะสามารถเรียกเห็นครับเห็นใช่ไหมผมก็จะดูว่า href มันลิงก์ไปที่ไหน URL นี่ครับมันก็จะลิงก์ไปที่ win 64 แลนด์เอ็นนี่ครับ win 64 แลนด์เอ็นแต่ว่าผมคือเข้าใจว่าฟังก์ชันนี้ครับคนที่ใช้พวกอย่างหน้าจอครับที่ใช้เป็นก็อาจจะมีสัก 0.1% แล้วคนที่อ่านรู้เรื่องก็อาจจะ 0.001% เราก็อย่าไปหวังอะไรกันนี้แต่อันนี้คือแบบคือบางทีผมก็ต้องเข้าใจว่าบางทีอย่างมันมีเว็บอย่างนี้เยอะอะครับแล้วเราจะเจอแบบ image menu 01 menu 02ซึ่งบางทีเราก็ขี้เกียจกดเข้าไปดูตารางเนี่ยมันโหลดนานแล้วก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้แก้ขัดเวลาที่มันช่วยใช้อะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าในทางในการ best practice เราก็ควรที่จะใส่แท็กเอาไว้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับแล้วมีตัวอย่างของไซต์อะไรที่มีปัญหามากในการใช้ชีวิตประจำวันครับคือผมจะบอกว่ามีปัญหาเขาก็มีปัญหาครับมันต้องซัพพอร์ตเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่หลายอย่างครับผมจะเช่นในเว็บผมเคยคือผมขอเล่าเฉยๆก่อนได้มั้ยเพราะคือตัวอย่างเนี่ยผมพยายามหาแต่ว่าผมคือตอนนี้ปัญหาไม่ได้ครับอย่างเมื่อก่อนผมจะเป็นคนที่ชอบซื้อของทางอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยมันจะมีเว็บซื้อของบางอันผมจำได้ว่ามันเป็น LWW Shop ของสักร้านเนี่ยครับมันไม่เห็นปุ่มสั่งซื้อของให้ผมคือเห็นครับผมเห็นชื่อสินค้าราคาเรียบร้อยมีช่องระบุจำนวนแต่ไม่มีปุ่มหยิบใส่ตะกร้าครับแล้วผมก็คือผมก็มีความพยายามครับคือผมรู้ว่าปุ่มมันต้องอยู่ตรงนี้แหละแต่เขาไม่เลเวลผมก็ใช้แบบผมก็เด็กชอบบ้างแถวนี้แหละเอ็กเซอร์ตึ๊กโอเคได้ มันต้องใช้ความอย่างนี้เอานะครับ ครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหามากเลยก็คือเว็บบางเว็บอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีโซลูชั่นดีๆหรือยังนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่หลายเว็บมันจะมีอิเลเมนต์ตัวหนึ่งชื่อว่าเดทพิกเกอร์ครับซึ่งเดทพิกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมยังไม่เคยเจอเว็บไหนที่มันใช้ได้แบบโอเคสักเว็บเพราะว่าเดทพิกเกอร์เนี่ยเวลาเรากดผมเข้าใจว่าเวลาเรากดรูปบัตรอีกทีเนี่ยมันจะมีรูปบัตรทีมเราขึ้นมาให้เราจิ้มใช่ไหมใช่ซึ่ง
เด่นคือเวลามันลอยขึ้นมาให้ผมเนี่ยมันไม่ลอยลงมาตรงที่เรากดมันลอยลงมาตรงไหนก็ไม่ลงหน้าก็ไม่ตามหานะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอินเสิร์ตโค้ดไว้ตรงไหนครับท้ายสุดเลยหน้าส่วนใหญ่มันอยู่ท้ายสุดใช่ครับทีนี้พอผมเจอแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือเวลากดลงไปเนี่ยบางทีกดลงไปแล้วมันไม่แอคทีเวทเพราะว่ามันเหมือนมันรับคำสั่งแต่เมาส์อ่ะมันไม่รับคำสั่งคีย์บอร์ดกดมาที่ไปไม่ได้หรือว่ากดเปลี่ยนเดือนไม่ได้เปลี่ยนคีย์ไม่ได้อะไรเงี้ยครับปัญหาตรงนี้ก็จะค่อนข้างเยอะๆหน่อยครับแล้วก็ไม่ใช้ไม่ได้เลยนะครับหรือว่าใช้ได้แต่ยากถ้าแบบบางทีคือผมจะบอกว่าอันนี้มันเป็นความที่บางที่ผมใช้ไม่ได้จริงนะแต่บางที่อ่ะมันพอกดได้ใช่ไหมครับมันพอกดได้แต่มันจะขึ้นมาที่ผิดแต่พอมันขึ้นมาที่ผิดแล้วแต่พอมันมาที่มาเราพิมพ์แก้บางทีได้อ๋อก็คือพิมพ์เอาแต่บางที่ก็ใช้ไม่ได้เลยครับแล้วก็จะมีเว็บที่แบบอย่างงงๆเนี่ยเมื่อก่อนผมถ้าผมเปิดเว็บเขานี่ไม่เป็นไรใช่ไหมผมไม่รู้ว่าอย่างนี้ไม่ยังงงอยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้นะครับสมัยผมอยู่ม.6 ครับผมจะเคยซื้อคอร์สที่ทางอินเทอร์เน็ตครับชื่อว่าของไอเดียฟิสิกส์นะครับซึ่งมันจะมีเว็บไอเดียที่แหวกซึ่งมันหายากมากครับideal search caught online the ideal caught space caught on for ideal every word google search caught online caught graphing link out link teacher team link private course visited link online space caught online graph link tick link core graphy graph one caught e something ข้างล่างนี่นะครับข้าวซีนแทนพีไฟซิสก้าวิชากราฟิกข้างล่างเลยครับมันจะเป็นชื่อข้อต่างๆนะครับฟิกเวลาเนื้อหาฟิกซีเอ็นคลาสโทรนการเคลื่อนที่นะเวลาเนื้อหาโทรนอันนี้เป็นรายละเอียดคอร์สใช่ไหมครับทีนี้ทุกคนจะสังเกตว่าข้างบนนะครับผมเพิ่งรู้ตอนที่ผมลองว่าข้างบนนะครับมันเป็นแท็บที่ไว้ใช้เปลี่ยนลักษณะของคอร์สซึ่งเวลาผมอ่านมันจะเป็นอย่างนี้ครับ graphic แนะนำทอกgraphic ค่าซีนแทนพีไฟซิสก้าวิชาทอดทางแอดแวนทีสมาเอนจิเนียร์คือมันอ่านทั้งหมดติดกันในหมดทุกแถบประมาณ5แถบทั้งหมดเนี่ยมันอ่านเรียงกันหมดเลยเมื่อก่อนผมไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตรงนี้มันกดได้ครับจนกระทั่งผมรู้สึกว่าทำไมมันไม่มีคอร์ส9วิชาที่เราอยากได้วะทำไมมันมีแต่เอ็นทานเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็มันอันนี้คือใช้ประสบการณ์จริงแล้วผมก็เล็งแล้วเอ๊ะข้างบนเนี่ยมันดูมันคล้ายๆกับแท็บอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมเอาไหมครับไม่ขายครับประสบการณ์แต่มันก็ใช้แบบอย่างเงี้ยครับแต่คือถ้าเกิดไม่รู้ครับคือมันจะไม่รู้เลยครับมันจะมีเว็บส่วนใหญ่ผมไม่รู้ทำไมมันมักจะเป็นเว็บขายของอะไรที่ออกแบบอย่างเงี้ยคือเขาไม่อยากได้เงินเราครับเดี๋ยวรบกวนพวกเวนที่ maximize window กราฟิกแนะนำกดข้อสอบเวลานะครับสอบฟิสิกส์9จะสังเกตว่ามันจะเป็นข้อสอบ9วิชานะครับเมื่อกี้ผมไปกดแถบ9วิชาข้างบนมาถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่กดนะครับมันก็จะมีแต่อีกทางให้ผมเลือกนะครับก็จะเป็นผมจะเจอเว็บอย่างเงี้ยครับอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันซึ่งบางทีการคือแต่เราบางคนอาจจะคิดว่ามันก็หาแก้ปัญหาได้ใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าที่มันใช้เวลานานมากเลยครับอย่างเช่นไอ้กว่าที่ผมจะรู้ตอนนี้ก็เสียเวลาไปเป็นหลักชั่วโมงอยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันไม่ควรจะต้องใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับครับเพราะว่าเราก็ควรจะต้องไปเราก็แต่ในชีวิตเราก็มีอะไรในการทำใช่ไหมแล้วแต่คนปกติเนี่ยเข้ามาก็จะโอ้กดแท็บข้อมูลได้ตึ๊บก็พอ10วินาทีเสร็จอะไรนี้ใช่ไหมก็จะมีประมาณนี้นะจริงๆมันมีตัวอย่างเว็บที่แบบว่าเป็นที่แบบมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะเลยอย่างเช่นตอนแรกที่พี่ขอโทษครับพี่คนที่ปัญหาอะไรพี่เวทที่เวทได้พูดไปเรื่องทิกบ็อกนะคะที่เราไม่ได้ใส่เลเวลนะฮะท้ายผมจะถึงเคสกันเองได้ที่ผมอันนั้นก็สั่งซื้อขอเช่นกันครับเขามีมาให้ผมเวลาผมได้อ่านเจออย่างนี้ครับชื่อถ้าตอบมานามสกุลถ้าตอบมาครับที่อยู่ถ้าตอบมาครับอีเมลถ้าตอบมาครับเบอร์โทรศัพท์และอีกเจ็ดถ้าตอบมาครับอีดิทบล็อกคือผมจะต้องแบบมีความสามารถในการรู้อย่างว่าอีดิทบล็อกอันที่หนึ่งเนี่ยมันลิงก์กับเลเวลวันที่เขียนชื่อเลยใช่ไหมคือผมเข้าใจว่าพี่เขาวางเลเวลก่อนแล้วเขาวางอีดิทบล็อกรัวๆทีหลังอ่ะเวลามันเห็นนะมันก็จะเห็นแต่อีดิทบล็อกรัวๆๆๆๆๆต้องมานั่งจำข้างบนแล้วผมจะบอกบางทีอย่างอีดีบล็อกมันไม่ตรงกับเลเวลข้างบนด้วยนะครับเพราะบางทีที่อยู่มีสองจำนวนไม่เท่ากันอีกบางทีที่อยู่มีสองประทัดนี่ทำไมเราใส่ครบแล้วมันเหลืออีกข้างนึง
มันเหลือช่องนึงเท่านี้คือช่องอะไรเนี่ยครับเป็นปัญหาที่เจอในชีวิตบ่อยๆครับก็อยากให้ developer รู้ไว้นะครับว่ามีปัญหาพวกนี้อยู่แล้วในแง่ของการเขียนโค้ดบ้างล่ะครับในแง่การเขียนโค้ดครับเมื่อกี้ได้แนะนำว่าน้องปวินเนี่ยเรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาภรณ์ก็ต้องเขียนโค้ดนะครับเพราะว่าใช่ครับที่เรียนกันจะต้องมีการเขียนโค้ดทีนี้อยากรู้ว่าเขียนโค้ดยังไงครับปกติแล้วผมก็จะจริงๆแล้วมันใช้ผมใช้ IT ได้บางตัวนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็แบบใส่ Notepad กับ Command Line Compiler นะครับก็เพิ่งรู้ทีหลังว่าEclipse นี่เป็น IDE ที่ accessible มากๆเลยนะครับคือเมื่อก่อนผมรู้สึกว่า Eclipse มันใหญ่แล้วเราก็รู้สึกไม่ชอบมันใหญ่เลยแต่ผมโหลดตอนมันมีความจำเป็นต้องใช้ในคาบจาว่าแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันในเซนเซอร์มากๆเลยนะว่ามันบอกด้วยเวลาเราเขียนจิ๊กแคปผิดเพราะปกติมันจะของคนทั่วไปผมก็จะมันก็บอกกันครับแต่มันจะขีดเล่นใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกซิงแคปไฮไลเตอร์พวกเนี้ยสกรีนเดอร์จะไม่อ่านเลยจะไม่ได้ขีดที่มันอ่านผมรู้สึกอเมซิ่งมากอ่านซ้ำมาก่อนแต่คือเวลาผมเขียนโค้ดทั่วไปครับถ้าเกิดไม่ได้เขียนโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆก็ยังชอบสายโน้ตแพดกับคอมมานด์ไลน์คอมไพเลอร์อยู่ครับก็เล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าเหมือนกับที่เขียนโค้ดอ่านค่าสีตอนนั้นคือมันมีอยู่ช่วงนึงครับก็คือช่วงตอนผมคือผมเรียนอยู่วิศวะจุฬาใช่ไหมฮะทีนี้วิศวะจุฬาเนี่ยมันจะปีหนึ่งนะครับมันจะเรียนรวมก็คือภาคของวิศวะเรียนรวมกันตรงนั้นเราก็จะต้องเรียนแคลคูลัสฟิสิกส์แล้วก็เคมีด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเคมีเนี่ยมันก็จะมีแล็บเคมีครับแล็บเคมีเนี่ยมันจะมีแล็บเคมีตัวนึงที่เราเรียกว่าแล็บไซเตชันนะครับที่มันจะต้องทำการไซเตตกดเบสแล้วก็ดูช่วงที่มันเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนเสียนิดเปลี่ยนสีนิดนึงใช่ไหมทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าผมทำแล็บนี้เองไม่ได้นะถ้าให้พี่ TA บอกมันก็อาจารย์เขาตอนแรกเขาไม่โอเพราะว่ามันก็เหมือนกับมันโกงเพราะมันก็คือเรื่องนี้คือการดูสีครับผมทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่คือตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากผมคิดแค่ว่าทำยังไงให้เราแบบพอมีสิทธิ์ทำได้บ้างทำถูกทำผิดไม่รู้เพราะว่าคือตอนนั้นผมเคยบอกหลายคนว่าผมอยากที่จะได้สูตรเพราะว่าผมทำเองไม่คือผมอยากที่ได้สูตรเพราะว่าผมทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ทำแล้วตอนแรกเขาเหมือนกับมันทำไม่ได้ก็จะข้ามมันไปใช่ไหมตะกอนก็จะข้ามไปตอนแรกที่คุยกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราได้ผมได้พอเราทำบ้างแต่ไม่ได้ทำตรงหรือเปล่าเนี่ยก็จะบุญจะกรรมอะไรครับผมก็คิดว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กล้องจับสีเนี่ยแล้วเราก็แท็กสีกลับมาเป็นเสียงโดยใช้วิธีการเปลี่ยนพิตช์ของเสียงแทนการเปลี่ยนสีเนี่ยมันน่าจะพอดูรู้เรื่องผมก็เลยไปซื้อพายมาหนึ่งตัวครับมาดูกล้องหนึ่งตัวครับแล้วก็เขียนเหมือนกับเป็นสคริปต์ก็เป็น Python สคริปต์ง่ายๆที่ไว้ดึงเฟรมจากกล้องเรามาแล้วก็เลือกรีเจียนมาส่วนนึงเพราะว่ามันเฉลี่ยค่าสีแล้วก็แปลงให้มันเป็น HVS ครับเรียกอะไร HSV Hue Saturated กับอะไรValue ใช่ครับแล้วก็สเปคแบบนึงนอกจาก RGBครับ RGB จะเป็นแดงเขียว RGB จะอ่านยากมากครับเพราะว่าเราต้องการการเปลี่ยนสีถ้าเกิดเราจับ RGB เนี่ยเราจะจับและเราจะจับทั้งการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนเฉดแล้วก็การเปลี่ยนแสงมันจะเยอะไปครับผมก็เลยใช้ HSV แล้วก็จับเฉพาะแกนฮิวแล้วก็แบบสิ่งที่จับได้ลงบนแบบก็กำหนดพิชไว้ช่วงนึงแล้วก็สั่งให้มันเจเนเรตไซเวฟพิชตัวนี้ออกมาออกรูปวงก็มันก็พอจะจริงๆมันก็ไม่เพอร์เฟคครับเพราะว่าเวลาสอบไปอะครับคือผมไม่ได้แบบดับอะไรมากเขาตอนนั้นมาแบบทำแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนสอบครับก็คือมันก็จะแบบมีเสียงแซงสะท้อนเนี่ยที่มันก็จะรบกวนแต่ว่ามันก็พอทำได้ซึ่งผมตอนที่ทำอะมันก็อยู่ในแบบลิมิตพอดีเลยของตอนที่เขาแบบมันอยู่ในอะไรอะเขาเรียกว่าทอร์เรนต์ลิมิตพอดีเลยที่เขาแบบจะรับงานครับก็ถือว่าผ่านไปก็ถือว่าผ่านไปผมที่นี่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันตรงแค่ไหนนะก็น่าจะด้านระดับนึงอาจารย์เขาก็บอกโอเคนะว่าอย่างน้อยเราก็ลองพยายามทำอะไรเงี้ยครับครับครับขอบใจมากครับมีตัวอย่างไหมครับเรื่องโค้ดเวลาเราลองเขียนอย
ดี๋ยวต้องเขียนอะไรง่ายๆนะแล้วก็จะใช้ Notepad ด้วยความที่ผมไม่รู้จะเขียนอะไรผมก็จะลองเขียนโปรแกรมหาฟิโบนัชชี่ง่ายๆนะครับก็เอาแบบเอาฮัลโหลเบอร์ก็ได้ครับผมไม่เข้าใจทำไมพี่ตกใจเลยเขาคิดเยอะมากผมว่าผมเข้าใจกว่าทำไมเขาเห็นเราเลยก็จะพบว่ามันจำไม่ได้ผมขั้นตอนการ build blank c colon backslash greater ผมดูไว้ที่ไว้นั้นก่อนผมจะบอก ls มันเปลี่ยนอะไรไม่รู้มาชอบมองโปรแกรมแล้วเขียนไปเลย attack underline a avast antivirus colon your system is secure enter context avast shields can all shield disable for 10 minutes คือเวลาจะรันโปรแกรมที่เขียนต้องปิด avast ก่อนนะครับAll tab administrator co-creator HPREFT enter hello world c colon back ก็อย่างนี้ครับก็เรียนผ่านมาได้ครับครับแล้วผมว่ามีคำถามที่มีคำถามที่อย่างผมเองก็สงสัยว่าเวลาเราต้องเจอหรือต้องคุยกับทางผู้พิการนะครับเราควรจะวางตัวยังไงควรจะทีเขายังไงที่เขาเหมือนเขาปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วครับผมเข้าใจว่าผู้พิการทุกคนนะครับก็อยากให้เรามองพวกเขาเป็นคนปกติที่มีศักยภาพที่เท่าเทียมกันนะครับผมคือผมมักจะเชื่ออยู่เสมอว่าคนพิการอย่างพวกเราเนี่ยมันก็ใช่เวลาจะทำอะไรได้ไม่เหมือนคนปกติแต่ผมเชื่อว่าเส้นทางในการทำสิ่งหนึ่งครับมันไม่ได้มีทางอย่างเดียวเพราะว่าถ้าคนปกติจะใช้เส้นทางนี้คนพิการก็ทำได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะใช้อีกเส้นทางหนึ่งครับผมอยากให้เราเชื่อจุดนี้ว่าเขาก็สามารถทำอะไรได้เหมือนพวกเราเพียงแค่เขาอาจจะทำในผลงานที่ต่างจากพวกเราครับแล้วถ้าเราเหมือนกับเราอยากจะช่วยเหลือเขาเรามีวิธีทางยังไงดีครับครับก็เวลาช่วยเหลือคนพิการนะครับก็ไงดีมันก็มีความช่วยเหลือหลายอย่างครับผมแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจริงๆมันมีคนพิการหลายแบบมากเลยครับแต่ว่าสิ่งที่แบบดีที่สุดก็คือเวลาเราอยากช่วยเหลือเขาเราก็เข้าไปคุยกับเขาครับแล้วก็ถามเขาดีๆว่าเขาแบบต้องการความช่วยเหลือได้ไหมตรงนี้โอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับให้ถามก่อนใช่ถามก่อนเพราะว่ามันก็มีคนพิการที่เอาจริงๆครับมันก็มีคนพิการที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าคือในไทยไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าในต่างประเทศเขาจะค่อนข้างมีประเด็นเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าบางคนเขาถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำได้ด้วยตัวเองแล้วอันนี้ครับจริงเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเขาทางต่างประเทศก็อาจจะรองรับได้มากกว่าจะฟุตบาทมีตัวนูนมีอีกนูนอะไรใช่ครับสมบัติเราก็มีเสาไฟฟ้าแล้วก็ได้ครับยังอีกนูนสีเหลืองคือสำหรับผู้พิการถูกไหมครับครับผมบางทีก็เห็นอีกนูนมันก็พาไปโผล่ที่แบบน่ากลัวแล้วแบบอีกนูนมันใช้ไม่ได้ทุกที่ครับและจริงๆคือมันแทบไม่มีคนตาบอดใช้เลยครับอีกนูนเนี่ยมันดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูเป็นสิ่งที่ทำมาเพื่อไว้ให้แค่ปีเฉยๆใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีการตรวจเป็นรักษาฉันก็เลยแบบไม่ค่อยมือเป็นอะไรทีมันนูนครับแต่ว่ามันขาดช่วงบางทีนะครับแล้วก็บางทีมันก็มีเสาอยู่ตรงขอบที่มันเดินตรงได้ที่จะเดินบนเส้นตรงความยากลำบากครับแล้วเวลาเรียกอะครับเรามีคนที่เซนซิทีฟครับว่าถ้าเป็นคนตาบอดหรือว่าเทียบอะไรคือหรือว่าเราควรจะเรียกผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการมองเห็นอันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นในระดับทางการครับผมการผ
ผู้พิการผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นเป็นสัตว์สากลนะครับส่วนถ้าเกิดเรียกทั่วไปเนี่ยถ้าผมเข้าใจว่าคนตาบอดส่วนใหญ่ไม่ถือนะแต่ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เพราะมันก็มีคนส่วนน้อยที่ถืออยู่แต่ว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียกเขาว่าคนตาบอดได้ครับแต่ว่าถ้าแบบมันเรียกแบบว่าหรือไอ้บอดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกเราก็ต้องดูนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบคำที่แบบว่าคนตาบอดหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ถือครับส่วนใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยที่ผมรู้จักไม่ถือครับโอเคก็เป็นความรู้ก็ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นผมเข้าใจว่าทางภาษาอังกฤษนั้นเป็น visually impaired ใช่ครับใช่ที่เคยเห็นก็คือเป็นศัพท์ทางการที่อาจจะใช้ในการประชุมอะไรไม่ได้ใช้ศัพท์คำนี้กันแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันทั่วไปก็คนตาบอดจะเห็นครับครับผมแล้วอยากจะถามทางพี่เบสบ้างว่ามีเคส study อะไรไหมที่กับไปลงออกงานแบบไปลงไปทำงานจริงๆกับทางคนตาบอดเนี่ยแล้วก็พบว่าน่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะครับเคสสตัดดี้ใช่ไหมครับคือเอาอันนี้อันที่ทำให้กับเวิร์ลแบงก์นะครับก็จะเป็นคือถ้าเรื่องของต่างประเทศนะครับโอเคอันที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาให้ความใส่ใจมากๆครับก็จะมีอย่างของอันนี้เป็นรัฐบาลไทยขอทุนจาก World Bank นะครับว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำเว็บแล้วก็ให้กับที่มันเป็นเว็บไซต์ภายใต้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่โอเคขอทุนสนับสนุนซึ่งโอ้ยก็ไปคุยที่ World Bank ตรงแถวๆนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยก็ให้ทุนมาแบบไม่ยากเลยนะครับหมายถึงว่าแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าสมมติถ้าเป็นหน่วยงานมันได้เลยภาคเอกชนจะได้ไหมนะแต่ถ้าภาครัฐผมว่าเขามีทุนนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องเฮ้ยทำเพื่อมวลมนุษยชาติอะไรเนี่ยนะเขาก็มีทุนสนับสนุนนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่โอเพ่นแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็อาจจะโอเคก็คือให้การสนับสนุนอีกแล้วนะครับนะตอนนี้ developer คือในเมืองไทยอย่างที่บอกบางทีมันยังเห็นไม่ชัดเพราะมันยังไม่ได้มีกฎหมายขึ้นมารองรับโดยมีบทลงโทษในปัจจุบันที่เราเห็นอย่างของกระทรวง ICT มันจะเป็นแค่พ.ร.บ.ขอความร่วมมือณปัจจุบันให้ทำแต่ว่าอย่างของต่างประเทศตอนนี้ค่ะถ้า developer บางท่านอาจจะอยากขยายไปรับงานต่างประเทศบ้างในต่างประเทศหลายๆประเทศอย่างที่เมื่อกี้มียกตัวอย่างในแคนาดาอย่างในสหรัฐอเมริกาอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีค่ะคือพูดง่ายๆกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเรื่องของ web accessibility เนี่ยคือมันออกมาเป็นกฎหมายมีบทบังคับบทลงโทษว่าถ้าเว็บไซต์อย่างน้อยเนี่ยเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยจะต้องพัฒนาเว็บให้เป็น web accessibility ถ้าไม่ทำเนี่ยอันนี้คือบทลงโทษดังนั้นในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาจะลงทุนทำเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บหนึ่งเขาก็จะมองว่ามันควรจะต้องพัฒนาไหนๆมันจะลงทุนใหม่แล้วอ่ะถ้าจะพัฒนาเว็บนะตอนนี้ก็คือทำให้มันเป็นเว็บ accessibility ไปซะทีเดียวเลยรวมถึงอย่างบางประเทศมันอาจจะยังไม่เป็นกฎหมายก็จริงแต่ถ้าเป็นยกตัวอย่างเป็นบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นพวกบริษัทมหาชนคือในแง่ของพวกบริษัทมหาชนมันจะมีเมื่อกี้ที่โชว์มีดัชนีตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามันจะเป็นชื่อ DJSI เมื่อกี้ที่โชว์ของภาครัฐมันจะเป็น EGDI มันเป็น e-government development index อันนั้นว่า index ในงานภาครัฐแต่ว่าถ้าของเอกชนพวกมหาชนมันจะชื่อว่า DJSIอันนี้ก็จะเป็น Dow Jones Sustainability Index ตัวนี้ก็คือมันจะมีพาร์ทนึงในเรื่องของ EGDI ที่เป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่อง Human ว่ามันต้องเขาเรียกใส่ใจในเรื่องของบุคคลทรัพยากรบุคคลเรื่องของการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มเพราะอย่างพวกเว็บของทางที่เป็นมหาชนอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่มาเป็น Stakeholder หรือว่ามาถือหุ้นในหน่วยงานของเรามีใครบ้าง
ทีนี้การที่ไม่ทำให้คนที่เข้ามาถือหุ้นหรือมาเป็นสเตคโฮลเดอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ provide ไว้ได้อันนั้นเนี่ยก็คือถือว่าผิดหลักมันก็จะทำให้ค่าของไอ้ตัว index ใน DJSI ตัวเนี้ยลดลงถามว่าทำไมบริษัทมหาชนอยากเข้าไปอยู่ใน index ของ DJSI แค่คุณเข้า DJSI ได้หุ้นขึ้นต่อโดยไม่ต้องทำอะไรนะนั่นเป็นข้อมูลเรื่องนั้นก็ได้ข้อมูลไปเยอะพอสมควรทีนี้ก่อนหน้าที่เราจะมาคุยเนี่ยผมได้มีการเคลียร์น้องโรบินมาเรื่องหนึ่งคืออยากจะถามคนที่อยู่ในนี้ว่ามีใครรู้ไหมครับว่าเว็บแท็กไมซ์ดีไทยนะครับแท็กอีเอสเนี่ยครับมีใครรู้ไหมครับว่ามันไม่ accessible ยังไงสไลด์เราแท็กถูกต้องใช่ครับมันเป็นความลำบากมากแล้วผมชอบสั่งของไปไวมันจะต้องมีแบบมีให้สไลด์เพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าจะอยากจะดูของอันนี้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็น UX คือไม่ต้องพูดถึง accessibility นะผมก็จะว่าเป็น UX อะไรเป็น UX ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเอามาจากแคปชั่นมาแบบง่ายขึ้นผมเข้าใจว่าจริงๆมันเว็บแท็กมันไม่น่าจะมีใครไปยิงเอสเลยมีคนอยากแชร์ครับมันมีประเด็นตรงที่ว่ามันมีเว็บไซต์ที่ไปเพื่อไปแท็กอีกทีนึงในตัวสไลด์นั่นคือป้องกันแท็กมันคือแคปชั่นแบบนี้ซึ่งแคปชั่นก็ปกติจะเอาไว้กันโรบอทกับการหุ่นยนต์ไม่กันมนุษย์ใช่ไหมครับอันนี้ว่าการผู้พิการทางสายตาของผู้ใช้ซึ่งผมมองว่ามันแก้ได้อะหรือว่าสุดท้ายก็ไปดูเอ็นพอยต์ข้างหลังดีว่าสุดท้ายไปยิงอะไรจริงๆผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเขาอาจจะไม่ได้เปิด API อะไรเขาปิดขนาดนั้นก็อาจจะขายหรืออะไรแต่ก็ครับเขาขายมีข้อมูลมาครับว่าเขาขายยังไงนี้แต่ถ้าใช้แคปชั่นเลยก็จะดีกว่านี้นะเพราะว่าถ้าใช้แบบอย่างตัวแอปพลิเคชันของ Google เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาครับใช่มันมีโอเคก็มีคำถามจากผู้ฟังไหมครับผมสามารถถามได้อยากรู้ว่าผู้พิการทางสายตาได้สามารถโอนไปไหนอยากเห็นว่าได้สามารถโอนยังไงก็เนี่ยก็จะบอกว่าเครื่องมันอยู่ในกระเป๋าแล้วครับแล้วต้องควรจะมาหยิบไปใส่บ้างเดี๋ยวอันนี้มันมีอะไรใหม่ด้วยเอาพัสดุก็คืออาสกระเป๋าอยู่ตรง thank you ก็คือกระเป๋าก็คือสมาร์ทโฟนเดี๋ยวเอาไปจับต่อทำไมอะไรใช่ไหมเนี่ยจะได้ยินไม่หนอก็คือสมาร์ทโฟนหลักๆมาเนี่ยครับตั้งแต่ช่วงประมาณ4-5 ปีที่แล้วเนี่ยของ Apple เนี่ยครับเริ่มจากสมัย iPhone 3GS Apple ผมว่าแค่เครดิตเขาที่เป็นของเป็นแบรนด์ของ Apple ก็คือ Apple เนี่ยเป็นบริษัทแรกครับที่เริ่มทำใส่ฟีเจอร์ accessibility ลงไปในสมาร์ทโฟนที่ใช้นิ้วสัมผัสซึ่งตอนนั้นไม่มีใครคิดว่ามันจะทำได้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนตาบอดเราใช้สมาร์ทโฟนปุ่มกดครับพวกโนเกีย N7973ประมาณที่มันก็เป็นปุ่มกดแล้วก็เข้าใจว่ามันทำได้แต่พอเริ่มเทรนด์ iPhone เริ่มมาเนี่ยคนตอนนั้นคนตาบอดก็เราก็แบบเฮ้ยจะมาจะใช้ได้ยังไงแล้วจู่ๆไอ้ Apple ก็ประกาศ iPhone 3GS จะมี Voice Over ที่คนพิการสามารถใช้ได้นะอะไรช่วงนั้นเลยอ่ะเป็นช่วงที่เขาแห่ไปซื้อกันมากดีไม่หนาแล้วก็จะพบว่ามันเป็นโอเคจะดีไหมครับทำไงให้ดีดีครับมีได้ไหมครับโอเคครับก็คือผมก็ทำมาเช้าเลยครับหลักการของมันนะครับก็คือในมันจะทำการสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงขึ้นมากั้นระหว่างเทสเจเชอร์ที่เราส่งไปกับเทสเจเชอร์ของระบบนะครับโดยที่มันจะดักว่าถ้าเราจิ้มตรงไหนนะครับยังไม่ต้องส่งเทสเจเชอร์ไปที่ระบบครับให้โปรแกรมทำการตรวจสอบว่าใต้ข้างหน้าคืออะไรแล้วอ่านให้เราฟังก่อนนะครับอันนี้ครับคือ iPhone Stop Double Tap Notes อันนี้คือ Note iTunes Store iTunes Store ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถอ่านได้หลายอย่างที่ผมดึงโน้ตที่เรียกว่า Notifications 7 Notifications Instagram 3 minutes ago JAA Facebook แล้วก็ผมอ่านเรียกกันอีกสักอย่างชอบอันนี้มาแล้วโอเคก็คือ
เราก็สามารถครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอานิ้วที่ด้านล่างเพื่อที่จะสำรวจว่ามีอะไรอยู่บนหน้าจอได้ใช่ไหมทีนี้เราปิดออกไปก่อนทีนี้เวลาที่เรา activate ไม่ไปด้วยทำไมครับทีนี้เรา activate เวลาเราจะ activate ไอคอนหน้าจอครับถ้าปกติเราใช้แตะทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้การแตะทีเดียวมันกลายเป็นการสำรวจหน้าจอแล้วถ้าสมมติอยากเข้าอะไรนะครับเราก็ต้องแตะ2ทีถ้าสมมติอยากเข้า Facebook นะผมแตะ Facebook 2ทีนะครับคือมันทำงานหน้าเกมเชื่อมใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้อันนี้เขาเริ่มถ่ายออกทีวีออกมอนิเตอร์อะไรครับผมคือจริงๆถ้าเกิดคนที่พิมพ์เร็วแล้วอะครับก็คือเขาจะไม่สนใจปุ่มเลยอะครับ
คือปีแปดกับไม่แปดสปีดเท่ากันเหรอแต่ใช้ในตัวที่ตัวปุ่มตรงตัว F ที่ว่ามันดูนูนมาหน่อยนี่จะดูว่าต้องว่าใช้คือจริงๆมันใช้หลายอย่างเพราะว่าด้วยความที่ผมพิมพ์สัมผัสไม่ได้ใช่ไหมผมก็จะใช้ทั้งตัวปุ่มตัว F ตัว J ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ลักษณะของความห่างของขอบด้วยอย่างเวลาผมกดตัว P เนี่ยผมก็ไม่ได้มานั่งไล่จากตัว J ผมก็รู้ว่า P เนี่ยมันอยู่ต่างจากขอบรอบวงประมาณนี้แล้วเวลาเปลี่ยนเครื่องมันจะมึนๆหน่อยครับเวลาเปลี่ยนเครื่องก็จะกดผิดเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆผมมองว่ากลุ่มคนที่ใช้แอปกับกลุ่มคนที่ใช้เว็บเนี่ยมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับเพราะว่าคืออย่างกลุ่มคนที่ใช้แอปเนี่ยจริงๆคือที่ผมเห็นเนี่ยผมใช้ iPhone ในตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือจะบอกว่าคนตาบอดที่ใช้ iPhone ได้มันก็มีไม่เยอะด้วยที่ราคามันสูงแล้วก็การที่คนตาบอดส่วนใหญ่ในประเทศเราครับรายได้ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้โทรศัพท์ Android ซึ่งตอนนี้ accessibility มันก็เริ่มที่จะ catch up กับ Apple แล้วล่ะแต่ว่าถ้าแอปได้อะไรอย่างมันอาจจะคือผมเข้าใจว่าไกด์ไลน์ Android มันไม่สตริกเท่า Apple ดังนั้นพวก accessibility ในแอปมันก็อาจจะบางแอปมันอาจจะเทียบไม่ได้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าให้ออกเป็นเว็บเนี่ยครับเราสามารถ access คนได้เยอะกว่าที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้จริงๆมันเป็นพาร์ทนึงที่ accessibility กับ UX มันไปด้วยกันคือบางครั้งมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเลี่ยงไปอาจจะใช้งานเป็นบนแอปอะไรเงี้ยถ้าเราใช้งานเราสังเกตมันจะเห็นคือแอปอ่ะส่วนใหญ่ฟีเจอร์มันจะน้อยมีเมนูมันจะน้อยออบเจกต์มันจะน้อยมาเลยการใช้งานมันจะง่ายกว่าเหมือนกับทำยากทำไม่ใช่ก็ทำเป็นบางอย่างจริงเรื่อง accessibility ของแอปก็สำคัญนะครับโดยเฉพาะแอปที่เป็นที่สำคัญที่อย่างเช่นแอปธุรกรรมทางการเงินนะครับก็เป็นการบ้านครับอยากทำการแอปขอไม่พลาดทีนะครับแต่ว่าคือผมมีธนาคารอยู่หลายธนาคารแล้วผมก็พบว่าแอปของแต่ละธนาคารครับบางอันเติมเงินได้ครับแต่โอนเงินไม่ได้บางอันโอนเงินได้แต่เติมเงินโทรศัพท์ไม่ได้คือบางใช้ฟังก์ชันคือมันใช้ได้ไม่เท่ากับสำคัญธนาคารผมก็ไม่พลาดที่ประสานงานไหนน่าจะเป็นหลายสีรวมกันไปหลายสีแล้วครับมันมีคือตอนที่ผมก็มีแอปอยู่ในเครื่อง2เครื่องใน2ธนาคารแล้วพบว่ามันต้องใช้สลับกันครับแต่ถ้าเกิดในเว็บส่วนใหญ่จะโอเคเกือบทุกธนาคารแต่ว่าแอปในเว็บก็ค่อนข้างจะฟองช้อนไปนิดนึงครับก็เดี๋ยวจะมี WCAG ที่ผมมาใกล้ข้อแล้วนะครับ 2.1 ซึ่งจะคุยเรื่อง Mobile Accessibility เยอะขึ้นมากเพราะว่าแต่ก่อนเทคโนโลยีมันยังมาไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็มาอัปเดตในโอกาสหน้านะครับโอเคถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ยังไงต้องขอบคุณน้องกวินด้วยนะครับขอบคุณครับ